เอาละครับปัญหาเกิดขึ้นครับผมนี่ขาสั่นเลยเพราะผมมั่นใจว่าผมขัดมาแล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแววสู้มันได้นะครับตุ๊ดครับแบบอธิบายแมปครับครับสวัสดีครับนี่คือแมป Habitation Station นะครับในเราจะเห็นกันในสตรีมว่า GH Light นะครับแมปนี้เนี่ยน่าสนใจมากเป็นแมปที่จะเรียกว่ากว้างไหมผมว่าระดับกลางๆนะไม่ไกลไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ว่ามีแบนชั่นที่ผมว่าแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนมากนะครับสามารถพับครึ่งกันได้เลยทีเดียวด้านบนตรงกลางครับจะมีแร่ทองครับผมซึ่งจะเก็บได้มากกว่าแร่ปกตินะครับซึ่งในแมปปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เทอร์แลนด์ใช้มิวเก็บแร่ทองได้แบบทีละ100-120อย่างเงี้ยเยอะมากแต่สมัยนั้นผมยังเล่นโปรตอสครับสมัยนี้ก็มาเล่นเทอร์แลนด์ก็โดนเลฟเข้าไปนะครับเก็บได้ทีละทำไมต้องทำเสียงเต้าๆด้วยผมว่าผมชอบแมปนี้นะมันดูแบบทันสมัยปนกับออกแนวเป็นป่าไม้เล็กๆคุณคิดไปเองครับทำไมครับผมว่ามันก็คือความเกียร์อยู่ดีครับผมก็มาโนไปเองนั่นแหละครับคุณเคยเห็นเซิร์ฟลิงชนต้นไม้พังไหมครับอะไรนะครับคุณเคยเห็นเซิร์ฟลิงชนต้นไม้พังไหมครับเคยครับนะครับผมในเกมนี้มาผมไม่เคยเห็นอะไรชนต้นไม้ผักเอาครับเกมเริ่มแล้วครับผมสำหรับในเกมแรกนะครับด้านซ้ายของแผนที่ครับผู้เล่นเทอร์แลนด์สีส้มครับชื่อเท่มากครับชื่อของเขาก็คือกูมันโคตรเทพครับผมเอาสั้นๆได้ไหมเนี่ยช่วยกูเทพโอเคครับกูเทพนะครับเอาเป็นชื่อสั้นๆนะครับส่วนทางขวาครับโปรตอสสีฟ้าครับผมผู้เล่นโปรตอสของเราจากทีม Legacy of Master นะครับเลยไม่ตบมือให้เขาหน่อยครับไม่ครับเขาเล่นโปรตอสครับโอเคครับได้ครับเป็นงานขนาดเลเมสคนจากแคนเดียวกันแต่ว่าไอ้นี่มันเล่นโปรตอสเลเมสก็ไม่เชียร์โอ้เลเมสนี่สมก็เป็นลีดเดอร์ทางเซิร์ฟเลยนะฮะใช่แล้วครับลืมแนะนำครับ NS Lake ครับผมด้านทางขวานะครับมาดูแมปกันอีกทีนะเพราะว่าตะกี้ยังเล่าได้ไม่หมดนะครับเมนเบสเนี่ยเบส1มีพื้นที่กว้างนะผมว่ากว้างมากเหมาะแก่การพ็อกซี่มากเลยแต่ว่าระดับนี้แล้วก็คงจะไม่พ็อกซี่หรอกครับไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่มีทางเลือกบางทีคาดเดาไม่ได้ครับ ผมจะเอาที่ตั้งที่เกิดของ NS Lake เป็นหลักนะครับด้านล่างครับผมก็จะมี expansion ที่2นะแล้วก็มีพื้นที่กว้างเช่นกันก็มีแรมลงมา expansion ที่3เนี่ยจะอยู่ใกล้ครับแต่ว่าจะกันผมว่ามันกันค่อนข้างยากเพราะว่ามันสามารถเข้าได้ทั้ง2-3ทางเลยทีเดียวอาจจะกันยากหน่อยแล้วก็มี Go Mineral ครับซึ่งทางนี้เนี่ยมันผมว่ากันง่ายเพราะว่ามีทางเข้าทางเดียวแต่ว่าในแมปของ Scarlet แล้วก็ Bomber ครับมันทำให้ผมคิดว่าจุดอันตรายของการ expand ตรงโกมิเราตรงนี้คือบริเวณนี้ครับซึ่งสมมุติมี Medivac ดรอปตรงเนี้ยขึ้นง่ายมากแล้วก็จะมีทับอยู่ด้านล่างอีกยิงฟรีครับคือทำอย่างนี้เรื่อยๆคือโกมิโรนี่จะเสียหายมากแล้วก็อยู่ใกล้กับฐานของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอาจารย์พอตะกี้ผมเห็นอะไรแวบๆใช่ครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับพอเซิร์ฟทำไม่ได้ครับเศร้ามากใช่ครับน่าเศร้าครับไม่เป็นไรครับนี่เทอร์แลนด์กับโปรตอสครับผมว่าเทอร์แลนด์จะทำได้ครับ ผมคาดหวังไว้มากครับว่าผมจะเห็นอะไรที่ผมบรรยายไปตะกี้ทางด้านของ NS Lake เนี่ยส่งครบมาสเกลเหมือนจะอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็จะพบกับคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่2นะฮะแล้วก็ในบ้านของ NS Lake เอ้ยของกูเทพเนี่ยมีบาร์แลก2อันแล้วด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของ NS Lake เนี่ยมีการบูสต์ใส่เกตเวย์ด้วยซึ่งสโตเกอร์กำลังจะออกมาแล้วรีพอยต์เนี่ยตรงดิ่งไปยังบ้านของกูมันโคตรเทพเลยนะครับต้องดูกันยาวๆเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะยาวแหละเพราะว่ามันก็ expand กันง่ายนะ
แต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้แร่ที่มันเอ็กแปนเนี่ยมันจะดูน้อยๆยังไงไม่รู้คือมันผมไม่ได้สังเกตนะว่าแมปอื่นมันมีเยอะหรือน้อยกว่านี้หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ปัญหาของกูมันเทพมันมาแล้วคือซิลอตมาอย่างนี้แล้วดูว่าหนึ่งมารีนจากกูมันเทพจะใครเอาซิลอตตัวนี้ได้หรือไม่ฮะตอนนี้กูมันเทพแล้วมีเพื่อนมากรครับเสริมมาเป็น2ตัวแล้วโอ้โหเสียไปหนึ่งมารีนเอาแล้วไงโดนกดดันครับจังหวะนี้โอ้ยไม่ปิดบ้านด้วยเปิดให้เข้าครับใครครับมาซิลอตไตแตกซิลอตกลายเป็นฟลุกครับแล้วสต็อกเกอร์เก็บไปรับ1มารีนแล้วตัวที่2อ้าวแล้วโอ้โหโดนมารีนตัวนึงออกมาปิดทางสวยงามมากเลยกูมันโคตรเทพอะสมกับชื่อเขาจริงๆนะผม1มารีนออกมาปิดครับตะกี้ลืมแรลลี่ครับมารีนก็เลยไปหมงครับกำเสียหมดเลยโถเอ้ยกลายเป็นสต็อกเกอร์จะเข้าไปกินนิ่มมารีนนะโดนกับดักไปครับผมเลยต้องจบชีวิตไปนะถือว่าไม่คุ้มเลยเพราะเมื่อกี้จากทางยูนิตลอสเนี่ยเสียไปถึง2ตัวแล้วเนื้อล่อของตัวของทางโปรตอสเกือบถึง300นะแต่ว่าทางเทอร์แลนนี่แค่200เองครับอ๋อน่าสนใจครับตอนนี้ NS Lake เขามีการลงทวายไลท์คาวซิลครับแล้วตอนนี้มาอีกแล้วสต็อกเกอร์ตัวนี้เอาแล้ว NS Lake หน้ารับหน้าสำนาครับกับไลแมนยกธงครับแต่กูเทพนี่เล่นเซฟมากเลยนะครับมิสไซล์ทูแลกลงเลยนะฮะทั้ง2เบสเลยใช่ครับเป็นผมเซฟมากหรือว่ากันในส่วนของทาง Oracle ก็ได้ก็ดีนะฮะแล้วในส่วนของ Super ก็ได้นะครับใช่ครับในส่วนของ Dark Shy นี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมใช่ครับมี Dark อีกไหมครับขอโทษครับโอเคครับผมให้อภัยครับไปต่อไม่เป็นเลยตายตายไม่คิดว่าจะเล่นนะเนี่ยเศร้าไม่มีใครช่วยผมเลยอะโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวเอสซีวีตัวนี้จะเข้ามาจบชีวิตครับสิ่งที่เขาพบนะครับก็คือสต็อกเกอร์2นายแล้วก็มาเตอร์ชิพคออีก1ใบนะครับไม่รู้จะเรียกยังไงดีมาดูทางด้านคำกันนิดหนึ่งครับทางฝั่งเทอร์แลนด์ครับแน่นอนครับว่านำอยู่แล้วครับเพราะว่ามิว2ตัวครับแล้วก็เป็นการสร้างวอร์เกอร์กันอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มี SCV 31ตัวนะในขณะที่ NS Lake เนี่ยมี Probe 28ตัวครับแล้วก็มันจะมีมิวได้ไงก็ไม่ได้หรอกครับก็ทำให้อินคัมตามหลังลงไปนะฮะอะไรเลยเย็บใช่ครับมันสามารถบิงได้ฮะก็เพราะว่าตอนนี้เขาอัปเกรดก็ซอฟต์แวร์บิงไปแล้วนะผมคิดว่าตรงนั้นแหละแต่คือถ้าพูดว่าบิงเนี่ยระยะน่าจะพอดีเลยนะคือถ้าบิงปุ๊บแบบต้องแลนลี่ขึ้นบิงไปต่อเลยไม่งั้นตัวที่เหลือจะตามขึ้นมาเสริมไม่ทันนะเพราะถามว่าถ้าบิงมีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงนะถ้าเทอร์แลนเขาเตรียมมารีนทันเหมือนกับบิงไปน่าจะหน้าแหกเองครับน่าสนใจนะที่ตะกี้ BNZ กดให้ดูเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงโกมินิรอลเนี่ยคือสต็อกเกอร์มันวิ่งขึ้นมาได้แล้วก็บิงข้ามขึ้นไปได้แต่ประเด็นเนี่ยตรงมุมนี้มุมนึงนะฮะมี2ที่ใช่ครับแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดกูมันเทพเนี่ยลงมิสไซล์เทอร์เรตแล้วออฟซูเปอร์เปิดวิชั่นไม่ได้อะมันจะซวยนะครับแต่ตอนนี้กูมันเทพครับกูมันเทพนี่โตทหารออกมาวิ่งเล่นแล้วครับอึ๊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 บครับมาแล้วครับในการฟิตซ้อมร่างกายครับผมนี่จะเจอกับสัตว์ประหลาดต่างดาวครับโอ้นี่มันเบสิกเทอร์แลนด์เลยนี่หว่าฮะทามิ่งฟุตพร้อมกับทาง Steam Pack แล้วก็ Combat Shield มีดีแบ็กอีก1ลำหรือ2ลำต่อปกติยังพอร์ตเพิ่งออกมาอ๋อไม่เขาเล่นเป็น4แลกไงดูดิคือทับเยอะมากเลยเนี่ยถ้าโบตอสมีฟอสฟิลน้อยไม่ชุดนี้ใช่ครับแต่ว่าผมว่าฟอสฟิลตัดได้ดีนะเพราะว่ามีถึง4ตัวเต็มที่4ตัวตัดครึ่งตรงนี้ได้สบายมากเห็นไหมครับแต่ว่าแล้วไม่ฟอสฟิลอีกทีนึงก็วิ่งขึ้นมาได้ดิครับอย่างนี้ NS Lake เอาโอ้ยจริงๆแน่นอนครับนี่ครับพลังของเทอร์แลนด์ครับโอ้โหสตรีมหน้าไหมสตรีมแบบโมมินิแวร์เขาปวดมากโอ้โหเอาโพมาละลายเล่นครับต้องยอมฮะต้องยอมครับยังครับทางนู้นสต็อกเกอร์บิงเสร็จแล้วครับยังไม่แน่ครับแต่ว่าถ้าเอาอยู่โปรตอสเนี่ยเสียหายเยอะมากๆ
พาราเดอร์บอกบิงแล้วไงบิงแล้วไงแล้วไงอ่ะบิงแล้วไงอ่ะกลับครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูครับ2นี่จะทำหรือเปล่าไม่แน่ใจเบอร์เกอร์คิวเนี่ยโดนไป17ตัวนะฮะโอ้เลิกเล่นเถอะครับเอ้ยสุดนายดูถูกนายดูถูกโปรตอสเหรอเดี๋ยวค่อยดูว่าไฮเทมพ่ามันผ่ามารีนกับทางนั้นจะเป็นยังไงคุณดูบ้านของนี่แฟคทอรี่อ่ะแฟคทอรี่ออกมาแบบนะแมงมุมโผล่มาจากไหนอ่ะฮัลโหลเอาแฟคทอรี่ดูแลนดิ้งของแฟคทอรี่ครับคุณเห็นไหมครับเห็นครับนั่นแหละครับลงตรงนั้นแหละครับคือหลายคนอาจจะเนี่ยครับว่างงว่าแฟคทอรี่ของเทอร์แลนด์เนี่ยพวกที่เขาเล่นเป็น MMM แล้วเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของการเปิดวิชั่นแล้วก็เป็นตัวล่อนะทางหน้าบ้านแล้วอาจจะมีการเข้าทางหลังบ้านใช่ครับเนี่ยถึง2ลำกันเลยทีเดียวแล้วซึ่งบนบ้านนี่ไม่มีอะไรเลยนะคิดว่าชุดนี้ทาง MS Lake ไม่น่าจะรอดแล้วมาแล้วครับตามสไตล์เทอร์แลนด์ครับกินนิ่มครับสตรีมครับสตรีมเลยครับเอาฟอสก่อนฟอสโอเคครับฟอสได้ก็สบายแล้วครับไมโครครับไม่ครับเซกินครับกลับแล้วครับโอเคโอ้ไม่สตรีมนะฮะใจเย็นตึบนะฮะแล้วด้านหน้าแต่ด้านหน้าจะสตรีมเข้าแล้วปัญหาเกิดแล้วตอนนี้ทาง MS Lake โอ้ต้องแบ่งทับครับอย่างนี้เข้าข้างหน้าข้างหลังสองทางพร้อมๆกันเป็นแซนด์วิชนะครับแล้วเขาจะทำอย่างไรกับเซอร์เวอร์เยอะไปป่ะเนี่ยรู้สึกแหลกๆป่ะครับรู้สึกแหลกครับตาหน้าก็เดี๋ยวเอาน้อยๆก็ได้ครับรอบหน้าครับข้างบนก็โอ้ไพลอนตะกี้ได้ไปถึง2เกตเวย์กันเลยทีเดียวเกตเวย์เลยทีเดียวใช่เยอะครับอย่างนี้อ้าวแล้วล่างๆทำไมซิลอดครับซิลอดคุณนี่ยอมแพ้กับชีวิตแล้วเหรอครับผมทำไมไปตีในส่วนของแฟคทอรี่อย่างนั้นแล้วปล่อยให้บนบ้านโดนโอ้โหวิ่งเข้ามากลางไม่รอดอย่างนี้อื้อหือใจเด็ดมากครับอาคอนเคลียร์ได้ได้แล้วถามว่าไอ้ดิวักทองล้ำนี้จะไปไหนก็ลงมาดรอปข้างล่างต่อนั่นแหละครับดรอปไปทางเดียวกันไปทั้งโดนซิลอดเชือดแน่นอนเฮ้ยแต่ดรอปว่าเฮ้ยดอปกลางฝูงไซรอนขอเอาปืนฟาดหน้าเอาปืนฟาดหน้าจ่อยเตรียมแทงเทครับหมดครับโอ้แล้วดูครับไม่คุ้มแต่ว่าที่เว็บ3ครับเว็บ3มาแล้วครับมาไวมากตอนนี้ออกทางเบดโกเบดไปแล้วดูจากอินคัมกันดีกว่าครับผมโอ้โหพุ่งกระฉูด 1,400 แล้วจ้าเขามีตัวเหลืองๆมั้ยครับฮัลโหลตัวเหลืองมีไหมไม่มีครับตัวเหลืองเก็บโกบเก็บในส่วนของลิชมินิลไม่ได้นะฮะเก็บได้ครับแต่จะได้เท่าเนี่ยเก็บแร่ธรรมดาครับคือถ้าได้นิกสันอันนี้ไปก็จบแล้วครับชีวิตของ NS Lane ครับเห็นไหมครับนี่ครับพลังแห่งมวลมนุษยชาติครับดรอปมือโอ้ดรอปมิวใส่ดรอปมิวใส่ด้วยยามครับจีจีโอเย่เครียดกันเลยทีเดียวกูมันโคตรเทพจริงๆไม่สิแล้วมึงมันโคตรเทพเลยครับมึงไม่โคตรเทพคือที่ผมดูเนี่ยสเต็ปเทอร์แลนด์อันเนี้ยเหมือนที่ฮาเลย์บอกครับว่าเบสิกมากนะครับเลนมาโครครับนี่พูดเลยว่าเป็นสเต็ปเทอร์แลนด์ที่ธรรมดามากสมัยภาควิงครับสเต็ปนั้นนะใช่ครับโอบัตโกครับคู่ต่อไปใครเอ่ยเอาเปิดเผยชื่อฝั่งนู้นมาก่อนเลยฮะใครฝั ่งนี้มีใครบ้างอ่ะไม่รู้เรื่องเลยแป๊บหนึ่งนะครับสไตล์น่าจะยังกลับมาไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเอาคนอื่นมาลงก่อนทางในส่วนของเดอร์แลนกับเซิร์กแล้วก็อัพแอนด์เอามาหรือยังเอ่ยฮาร์ปแอนด์เอาผมเห็นอยู่ในชาแนลไทยสักคู่หนึ่งไม่ใช่หรอแต่ไม่รู้เขาไปไหนที่นั่งแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าขี่ห้องรอก่อนเลยครับอ
วาอีวาหยุดไหมเลเมสจะส่งใครมาดีกว่าครับเอางี้ดีกว่าต้องถามว่าฝั่งผมมีใครบ้างครับผมไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้กูมันโคตรเทพนี่คือสิวะเทพใช่ไหมครับใช่ครับโอเคไปแล้วหนึ่งก็ตอนนี้เหลือสไตล์ครับแอนอาวแล้วก็อีวาครับมีใครอยู่บ้างครับตอนเนี้ยไม่มีเลยครับเยี่ยมครับยังเยี่ยมที่สุดเอาไงเอาไงทางเซิร์ชเจอทางใครเอาไงอ่ะคุณลอมลิมิตเหรอผมหาคนอีกทีแอดแป๊บนึงเอาใครเอาเซิร์ชเข้าไว้ผมเห็นทางอีวาก็ทักมาอยู่นะทักมาว่าไงครับทักก็ลากเข้ามาเลยครับอ๋อโอเคโอเคตอนนี้ทางเทอร์แลนด์กับเซิร์กได้ส่งเป็นอีวามานะฮะเพราะฉะนั้นทางพี่ป๊อปเอาใครดีแป๊บหนึ่งครับเอาใครมาก็รู้ผลอยู่ดีอะเอาเออนะเขาเรียกความสามัคคีของสองเผ่าคุณรู้จักเปล่าแต่จังหวะเนี้ยเขาบอกว่าไส้กรอกวุ้นเส้นอะรสชาติมันจะแบบเค็มๆนิดๆแล้วแบบกรอบหน่อยไอ้คุณจะพูดอะไรแล้วเก่งใจทางคนดูสตรีมมากเขายังไม่กินข้าวเล่นอะไรฮะเล่นเซิร์ฟหรือเทอร์แลนด์ฮะเล่นเทอร์แลนด์ครับแต่ผมรู้สึกว่าไส้กรอกคุณเส้นมันเหม็นกระเทียมมากเลยนะอืมใช่ครับเครื่องเทศแล้วคุณจะ3:30ฮาเลคุณยังไม่กินข้าวอยู่หรอไอ้ผมกินแล้วไอ้หัวผู้ชมก็กินแล้วโอเคอีวาใช่ไหมลาจีสนะฮะเอ้ยเอาลาจีสเหรอหรือยังไงลาจีสครับอ้าวโอเคอ๋อโอเคลาจีสใช่ไหมเจอกับตอนนี้มันยังลดราคาอยู่ไหมอะสตาร์คราฟอะไม่แน่ใจแฮะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเกมนะครับคนมีเกมลองตรวจสอบที่หน้าบริษัทดูครับของเว็บบริษัทนะครับว่ายังลดราคาอยู่ไหมวันก่อนเห็นลด 40% อยู่ครับ40แล้วเหรอความหวังอยู่ที่นายแล้วฮะลากิสไม่ได้กดดันนะเป็น 1-0 แล้วอ่ะเราอีวายอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคิดว่าลากิสนี่ค่อนข้างจะเจองานหนักนะสำหรับทางอีวาเพราะว่าอีวานี่ก็ GM แล้วก็ในส่วนของเกาหลีน่าจะมาสเตอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะครับก็คงเกมนี้ไม่ได้หวังอะไรมากครับลาคิดก็เต็มที่นะอาจจะต้องปล่อยสกอร์ให้ทางเทอร์แลนด์ไปเป็น2-0กันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับดูต้องแน่นอนวันนี้เทอร์แลนด์เซิร์ฟมาเพื่อชนะครับผมโอ้โหลาคิดบอกว่า never play with him นะไม่เคยเล่นกับเขามาก่อนไม่แปลกครับ ทางเซิร์กทางเซิร์กเหรอว่าไงครับทางเลเมสโอ
งั้นเอาเป็นคู่ต่อไปก็ได้มั้งเปล่าคู่นี้เพราะว่าทางสไตล์นี่ยังไม่มาครับผมโอเคอีสซิสเตอร์เหรอฮะใช่เขาทัวร์ล่าสุดรู้สึกจะเป็นทัวร์สุดท้ายของปีนี้ด้วยแหละมั้งที่บิ๊กซิสเตอร์โดนโคราตกไปเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นเบสออฟวันการโชว์แมตช์ของเขาเอ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่าทางโคราตนี่ก็เทอร์แลนด์ไม่ได้แปลว่าฝั่งเซิร์ฟมีคนเพิ่ม2ทางโปรตอนโคราตเพิ่มติดเรียนหายไปนานเลยฮะไม่ค่อยได้เจอแล้วเควาไปไหนครับเขากำลังล็อกอินอยู่ครับสักครู่นะฮะอ๋อครับผมดิสิเตอร์นะโหดไปวะเนี่ยอ้าวหัวเราะเลยสตรีมรู้สึกมันจะเป็นสีเทาแป๊บนึงขอลองรีเฟรชแป๊บนึงอ๋อฮาร์เป็นอาวเขาไม่มาแล้วนะฮะทางเซิร์กเพราะว่าเขางานเข้าก่อนนั่นเองครับผมตอนนี้เราทำการรอทางอีวาสักคู่หนึ่งนะฮะผู้ชมครับเรามาทายดีกว่าว่าวันนี้ผมเข้าสตรีมฮาเลเนี่ยครั้งเดียวผมจะเข้าชัดลูมได้หรือเปล่าไม่ครับเรามารอดูคำตอบกันเถอะและไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเอามา500ครับฮะไม่ใช่ฮัลโหลอ้าวเหรอไม่ใช่ผมส่วน500ส่วนเลี้ยงค่าอาหารโรงแรมผมนะเราไปกินอาหารโรงแรมกันเถอะอย่าเลยครับมันจะไม่จบแค่ที่ห้องอาหารนะครับอ่ะแล้วไปต่อที่ไหนครับอาจจะไปร้านหมูกระทะอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้อาหารโรงแรมกินไม่ได้ใช่ไหมใช่สิยิงต้องไปกินอะไรนะหมูกระทะใช่สิใช่แล้วครับหมูกระทะบ้านผมหัวละ100กว่าบาทนั่งได้ทั้งวันครับหมูกระทะแถวๆบ้านผมครับ159บาทกินน้ำไม่อั้นครับโอ้ของผมไม่มีน้ำครับมีแต่หมูครับผมเคยไปโดนมาหมูกระทะน้ำขวดละ100เฮ้ยอดมากมันน้ำขวดละ100ที่แพงกว่าร้านเมดอีกนะครับยอดมากครับเดี๋ยวๆครับผมเห็นซุดออกตัวติมหน่อยซุดต้องพูดถึงเมดตลอดครับเป็นอะไรกับเมดหรือเปล่าครับชอบครับเมดน่ารักครับผมค่อนข้างมั่นใจครับและเชื่อในใจเลยครับว่าซุดเคยแต่งมุนเรียนมาครับจำ ไม่เคยไม่ผมเข้าแชทไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหฮาเลบล็อกผมแน่เลยอ่ะทำไมคุณทำกับผมดีเฟสรัวๆครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ดีเฟสมาแล้วครับ
เกมเออใช่ครับสำหรับทางไลฟ์สตรีมนะบางคนอาจจะงงว่าทำไมเข้าแชทไม่ได้คุณต้องรีเฟรชจนกว่าจะเข้าได้ครับไม่ได้ว่าตั้งบล็อกหรืออะไรนะฮะจะเข้าค่อนข้างยากหน่อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ Twitch TV เป็นอะไรคุณจะเชื่อโปรตอสคนนี้หรือไม่เฮ้ยเข้าได้เลยสุดยอดสุดยอดต่ออีวากันอยู่นะครับหรือส่งคนอื่นมาก่อนดีเขาบอกแป๊บหนึ่งนะฮะรอเขาหน่อยแล้วกันระหว่างนี้ฮาริเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหน่อยครับคุณคิดสภาพดีว่าเนี่ยช่วงต้นเดือนเอ้ยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเว้ยก่อนที่สตาร์คราฟจะเซลล์อยู่ดีผมเห็นกีวอร์2เขาเซลล์เว้ยพอเซลล์ปุ๊บเลเมดแม่งเฮ้ยคุณเนี่ยกีวอร์2เซลล์แล้วนะอย่างงู้นอย่างงี้ทั้งที่แบบเมื่อกี้มันยังโฆษณาสตาร์คราฟอยู่เลยอ่ะแล้วดูดิมันมีใจให้กีวอร์2อ่ะแม่งลากผมทุกวันนะเรื่องกีวอร์2เนี่ยแต่ผมยอมรับนะครับว่ากีวอร์2มันเกมที่เด็ดมากแต่ผมไม่ซื้อครับทำไมครับเพราะผมเล่น ID คนอื่นอยู่ครับเยี่ยมมาครับเห็นไหมครับฮาเลคุณไม่มีพวกเหลือแล้วครับเพราะฉะนั้นกรุณาเนี่ยครับกรุณายังไงครับอย่าให้ผมต้องเปลืองน้ำลายอีกเลยครับคุณรู้ไหมกิวอร์2เนี่ยเป็นเกมที่ผมว่าระบบเก็บเลเวลมันสุดยอดมากเลยนะครับคือต่อให้คุณเลเวลสูงขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดคุณกลับมายังบ้านเกิดของคุณเจอมอนเตอร์เลเวล1เลเวล2เนี่ยคุณสู้กับมันด้วยความสูสีนะครับคุณไม่ใช่ว่าฟันทีเดียวแล้วมันจะตายนะครับพอเข้าโซนสมมุติโซนมอนเลเวล1ถึงเลเวล5อย่างเงี้ยคุณออกไปสมมุติคุณเลเวลประมาณ50 60อะไรอย่างเงี้ยเลือดเป็นพันอย่างเงี้ยคุณกลับมาโซนมอนเตอร์เลเวล5เลเวล6เลือดคุณเหลือประมาณ100 200นะครับดาเมจคุณก็โดนลดเหมือนกันนะครับแล้วระบบ PVP มันเนี่ยระบบ PVP มันนะครับสมดุลมากครับคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเลเวลตันทุกคนครับแล้วคุณก็จะได้อัพสเตตัสแล้วก็คุณจะได้ซื้อของทุกชิ้นใน PVP นี่ฟรีนะครับวัดกันที่ฝีมือและการซื้อของใส่กันแบบจริงจังมากเพราะฉะนั้นคือขนาดเทียบว่าแล็กเซิร์ฟเวอร์ PVP ยังอายใช่ไหมครับคือมันคือประมาณนั้นน่ะคุณแต่แทนที่มันจะเป็นเซิร์ฟเทิร์นนี่คือเซิร์ฟจริงของมันนะครับมีคนทักครับมีคนทักบอกซื้อเกมมาแล้วเหรอไม่ผมไม่ได้ซื้อครับผมเล่น ID ของเช็คผู้เล่นหน่อยเช็คผู้เล่นหน่อยก็ได้ครับใครมาก่อนอีวาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหาคนอื่นเข้ามาก่อนดีกว่าเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมบอกมีเวโดล่าบอกว่าแข่งด้วยก็เข้าเกมมาเลยแล้วกันนะครับครับมาได้เลยครับตอนนี้เวโดล่าตอสไหมตอสนี่ตอสครับตอสครับงั้นใครลงใครได้เจอกับทางลากิสทางเซิร์ฟว่าไงอีกซิสเตอร์ไหมเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนเอาเวโดล่ากับบิ๊กซิสเตอร์ได้ไหมจะได้ไม่ต้องให้คนแบบเอสซีสองคนตีกันเฮ้ยไม่ใช่ได้ก็ได้จะได้นะงั้นเวโดล่าไหวเปล่าอีวาแม่งโคตรโหดเออใช่บิ๊กซิสเตอร์โคตรโหดอ่ะบอกตรงเลยก็เอาบิ๊กซิสเตอร์กับเวโดล่าเจอกันครับเวโดล่าคงบอกไอ้เหี้ยกูไม่น่าประลงเลยลงปุ๊บแม่งโดนจับคนให้กูนะไอ้ผมไม่รู้จริงจริงผมตั้งใจผมก็แบบเออไม่อยากให้คนแกเดซีมาตีกันเขาคงเล่นด้วยกันบ่อยแล้วคงเบื่อเวโดล่าบอกขอสี่ทุ่มนะครับอ้าวโอเคอ้าวงั้นผมส่งเบียนแซดแล้วกันฮะถ้าอย่างนั้นนะเอา SRG มาเจอเลยมาเจอใครครับมาเจอกับบิ๊กซิสเตอร์ฮะโอเคถือเป็นโปรโชแมตช์ละกันเรียกเผาเลยครับมันแซดบอกแป๊บครับแป๊บทำใจออฟปิดสตรีมเฮ้ยมันไม่ได้ทำใจแล้วขนาดนี้โถนี่เขาเรียกว่ากู๊ดแมนเนอร์ครับจริงๆกูก็กะจะสไนป์สตรีมนะทาง VNZ อ่ะแต่กลัวเราจับได้นะครับจะจับยังไงวะโอ้ยดูก็รู้แล้วรู้ได้ไงเนียนๆเอาอะไรเงี้ยมันดีเลย์นะมันดูไม่ทัน
เด็กวีเองโหสิวสิวสมมติเราบอกว่าจะออกโคโรมาแล้วมีผลไม่ใช่เออบิ๊กซิสเตอร์เขาคงแบบอืมนะต่อให้ 80% เย้ เอ็นดี้แคปโอ้ครับพร้อมแล้วโกครับโอเคครับสักครู่นะครับอืมปรับทีมก่อนนี่ครับเป็นการโกแบบไม่มีปีไม่มีขุยครับผมยอดมีชิงและระนาดแทนขอโทษครับเราไม่ให้อภัยครับต้องเลี้ยงข้าวผมเนี่ยไปครับผมยอมอับอายทั้งชีวิตแล้วกันครับสุดครับแมปนี้แมปอะไรครับแมปนี้ชื่อว่า New Polaris Rhapsody จับไหนRhapsody New Polaris Rhapsody ครับเป็นแมปที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับมันจะดูร้อนๆหน่อยนะโอ้ผมว่าแมปนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจากการวิเคราะห์ด้วยเบื้องต้นและความรู้อันน้อยนิดของผมเนี่ยตรงเบส1เนี่ยกว้างมากครับบอกเลยว่าเหลือ3 expand ยากมากครับใช่ครับ expand ผมว่าก็ไม่ยากขนาดนั้นนะเออยากแล้วว่า the hellโอเคเรามาแนะนำผู้เล่นกันครับทางด้านของผู้เล่นเซิร์ฟครับเซิร์ฟสีชมพูครับ Big Sister ครับผมจาก Space Conqueror นั่นเองนะครับพี่สาวใหญ่นะครับเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยชาบูอูราฮะอะไรเนี่ยลาวาวิวเรสอินโอ้โหมินิวัตเตอร์เฮมส่วนทางด้านซ้ายบนครับผู้เล่นโปรตอสสีเหลืองครับจากแคน SRG นั่นเองนะครับ BNZ ครับแน่นอนอยู่แล้วฮะครับใครจะอวยก็อวยไปเลยครับโอเคครับแบบนี้เป็นการแบ่งแยกชนชั้นนะเนี่ยได้แล้วครับอ๋อน่าสนใจนะเพราะว่าเบส1แล้วก็เบส2เนี่ยมันเป็นพื้นที่ระดับเดียวกันครับเฮ้ยคุณไม่ตลกอ่ะเนี่ย3บัญชีลาวามันขึ้นมาจริงๆนะมันขึ้นมาจากไหนอ่ะเฮ้ยจริงๆคุณดูมุมบนขวามือดิลาวาไลฟ์อิน3บัญชีอ่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วโอ้โหก็ผมว่าคงจะมีเดือดนะฮะถ้าอยู่ข้างล่างอ่ะยูนิตน่าจะตายหมดถ้าลาวาถ้าเกิดขึ้นหลบไม่ทันนะครับอ๋อเออคือถ้าอยู่พื้นข้างล่างอ่ะใช่อ่ะแบบนี้จะได้เห็นอะไรอีปิกกันนะฮะคือเรามาดูกันเถอะว่าใครจะเป็นโดนดักควายฮะเราบอกเขาดีไหมฮะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือยังไงว่ามันมีลาวานะอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้แล้วกันครับเนี่ยไงฮาร์ดิวโอเคแฟร์ไหมครับมันคือเหี้ยอะไรคือผมบอกเลยว่าถ้าโปรตอนเนี่ยได้เปรียบมากครับคือโปรตอนเนี่ยเขาบล็อกแรมครับแล้วเซอร์ก็ขึ้นบ้านโปรตอนไม่ได้เพราะโดนลาวาเผาตายครับผมโอ้ผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจอย่างหนึ่งครับที่ผมจะเฮ้ยผมชอบอะแมปเนี้ยถ้าเป็นรีเปอร์นะครับก็จะกระโดดขึ้นมาแล้ววิ่งซิกแซกครับโคตรเท่ครับแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรครับ เอางี้ก่อนลองมาดูกันดีกว่าว่าพื้นที่ที่จะโดนลาวาเนี่ยน่าจะเป็นนี่นะฮะตรงเบส2มาแล้วก็ด้านข้างต่อมันจะขึ้นหมดนั้นเลยเหรอใช่ครับด้านล่างน่าจะโดนหมดยกเว้นแบบเป็นแรมสูงจะไม่โดนผมเห็นโลโก้ปลาหมึกเหล็กครับไอรอนสควิดครับตรงไหนก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าหลบด้านข้างไม่ทันคือโดนแน่ๆตอนจังหวะไปบุกปุ๊บแล้วแบบเวลามันไม่ทันหรือยังไงเนี่ยโดนแน่ๆเพราะว่าที่หลบอ่ะมันมีแค่2ที่เองนอกจากตรงเบสแล้วครับมันจะมีด้านนี้กับด้านนี้แค่2ที่แค่นั้นเองที่จะหลบตาวาได้นะถ้าตามที่ผมคิดนะเรามาดูกันดีกว่าอีก30วิแล้วว่าลาวามันจะขึ้นมาจากตรงไหนนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับบิ้วกันดีกว่าทางของบิ๊กซิสเตอร์ครับมีการข่มขืนนั่นเกิดขึ้นครับเมื่อกี้โดนบีบคอโพครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีเสียงเปลือนแล้วด้วยอีก5วิครับมาดูกันครับ
อย่าเอาลงไปอย่าทำอย่างนั้นเอ้ยมาแล้วไม่ฟีลคาเฟนนี่ฮะอ๋อด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยแสดงว่าด้านซ้ายด้านขวาไม่เป็นไรโอเคอ๋อโอเคเราก็รู้กันมันนะมันหาทุกๆบองตรงโอ้ตายผมว่าอย่างเงี้ยครึ่งวันอะจบอะคุณรู้ได้ไงเอ้ยนี่อีกตั้งอ๋ออีกตั้ง4นาที40วิถึงจะขึ้นมาทีนึงหรือว่า5นาทีผมว่ารอบนี้เนี่ยเซิร์ฟโคตรเสียเปรียบนะมันต้องออกซ้ายฮะได้อยู่ออกซ้ายแล้วรอแล้วลงเพราะว่ามันขึ้นมาแป๊บเดียวเองนะครับตาว่าขึ้นมาฟึบแล้วหายเลยมันไม่ได้นานเพราะฉะนั้นพูดยากครับพูดยากมากเหมือนเกมนี้อาจจะบังคับให้เล่นเป็นแอร์ยูนิตก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจเสี่ยงครับผมเป็นเซิร์ฟครับผมดูมดรอปแล้วโอ้ยเบลลิงดรอปนะคุณนะแน่นอนที่สุดอะตุ้มตามตุ้มตามแต่โปรตอสมันมีวาร์ปปิซึมนะครับไม่อยากกลัวดิวาร์ปปิซึมไปตึมไรฮัลโหลแต่ผมว่าแมปนี้เหมาะสำหรับไนดัสมากเลยว่ามุมมันเยอะเหลือเกินเออจริงจริงใช่ครับแมปใหญ่มากเหมาะมากครับว่ากันไปนะตอนนี้ทางบ้านของ BNZ ครับโอ้หลอดแตกครับโอ้โหน่าสงสารมากครับไว้อะไร1นาทีครับแล้วตอนนี้เซิร์คลิงมาแล้วอ่ะโหรีบมาเลยนะแล้ว BNZ ไม่มีอะไรโหไว้เลยเอาแล้วครับช็อตนี้ช็อตนี้ขึ้นบ้าน1วิ่งไปแล้วเซิร์คลิงบอก4คูณ100มาไม่ใช่น้อยๆมา2เวฟครับดึงพบทันทีนะฮะฮัลโหลตีพบพี่ฮัลโหลตีพบพี่ฮัลโหลโอ้ยโอ้เน็กซัสเน็กซัสหายแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบเบท1เบท1นี่ลาก่อนครับไปจ้าเราก็มาตัวชิปคอทำหน้าที่ยังไงโอ่งบินมาโอ่งบินมาไม่ทันแล้วครับแตกแล้วไม่สนใจสต็อกเกอร์ไม่ต้องกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเล่นกันก่อนล้อมเล่นด้วยกันเอาไพลอนครับพี่เอาไพลอนเอาไพลอนไปเอาไพลอนสิครับไม่ใช่ไพลอนตรงนั้นครับว่ากันไปโอ้ยปวดหนักครับผมเย้ยเออเอาไพลอนตรงนั้นแหละนั่นแหละครับไพลอนตรงนั้นแหละครับไฟดับสต็อกเกอร์บิงก็ไม่มีครับปลายทางง่ายนะฮะแต่เซลล็อตมาแล้วครับเซลล็อตมาว้ายเกือบไปเกือบได้แล้ววิ่งมาถึงทางตันครับผมแล้วยังไงแล้วก็ยืนลงกันอยู่ตรงนั้นครับน้องลิงน้องลิงน้องลิงยาสารครับบอกเลยครับว่าต้องโดนมีดคมๆของเซลล์เชื้อแต่วอลเกอร์คิวได้ไป11เท่านั้นครับผมแต่เราได้เน็กซัสครับผมว่าค่อนข้างคุ้มมากอยู่คลิปจะหายไหมฮะถ้าโดนเราอ่ะมาผมว่าไม่หายนะถ้าหายนี่เซิร์ฟแย่อะผมว่าหายนะน่าจะหายนะคลิปซูโม่น่าจะหายเฮ้ยๆอีก30วินะแต่เซิร์ฟลิงชุดนี้มันยังไงน่ะยัดไม่เข้าครับผมเจอเซลอตปันหน้าแหกแน่นอนตะกี้พลาดนะแบบไม่มีเซลอตกันกับไม่มีโฮไว้ใช่ครับแล้วเซลอตสองตัวนี้เซลอตเขาได้นะได้สองตัวครับผมแล้วลาวาจะขึ้นไหมลาวาขึ้นมาลาวาขึ้นมาหมดลิงยาทำอย่างนั้นนะลงไปหวานเออแล้วแหลกครับผมเอ้ยคีปไม่หายว่ะคีปทูเมอร์ไม่หายคีปไม่หายฮะมันมีการพูดเดียวกับเราว่ะมันเซรามิกไหมเนี่ยเฮ้ยมันคือออฟซีเดียนครับในไมค์ครับครับสุดต่อก่อนไปนอกเกมครับโอเวอร์เซียตอนนี้ครับผมสงสัยครับว่าทำไมถึงต้องม็อบเป็นโอเวอร์เซียครับก็เพราะว่าทางเช็คออฟเซิร์ฟเวอร์ป่ะครับทางบิ๊กซิสเตอร์เนี่ยไม่ได้อัพสปีดให้กับโอเวอร์ลอร์ดนะไฮด้าว่ะไฮด้าครับตอนนี้ใช่แล้วครับทาวไวไลท์ครับแล้วลิงแล้วด้วยแล้วโปรตอสออกอิมมอร์ทัลเพื่อโอ้โหนึกว่าเล่นโรสมั้งผมว่าเจ็บอ่ะโกโลโกโลผมสงสัยมากเลยไฮด้าชุดนี้มันจะวิ่งถึงก่อนลาวาจะมาไหมครับถึงก่อนโอ้เวลาตั้ง3นาทีนะวิ่งนะไม่ใช่คาน
ผมว่ามันเลื้อยอ่ะมันเลื้อยช้ามาก ถ้าไม่อัพสปีดให้อ่ะดูดิสปีดให้ได้จะมานะครับโอ้สปายบ็อกยังไงเอาแล้วเอาเลยเอาเลยตัวนี้เซลล์สองตัวนี้กับไอเออร์แน่นอนไปแล้ว1ตัวอีกตัวไม่อีกตัวไม่ปึ๊บมาแล้วไอ้ได้ครับพอฟิวยิ้วโปรตอนแคนนอนหายไปแล้วยังไงเกตเวย์ครับเกตเวย์เพิ่งรอแล้วเกตเวย์แตกแน่นอนครับโอ้โหให้ได้แล้วเจออิมมอร์ทัลบอกอ้อยไม่รู้ทำไงดีอิมมอร์ทัลตายครับผมตายด้วยแจ๊ก็อร่อยครับเอียงเอาล็อกเกอร์ดีตอนนี้ครับถ้าจะพลิกมันต้องพลิกว่าวาร์ปิซึมลำนั้นครับมันต้องทำอะไรสักอย่างได้แบบอลังการยอดเดี๋ยวพลิกเข้าผมครับผมว่าไม่ได้มันเป็นอาร์ทอสิสไพลอนครับตรงนี้ไพลอนตรงนี้พังก็วาร์ปอะไรออกมาไม่ได้นะครับตีไพลอนเออเอาไพลอนเด้สต็อกเกอร์มีหนึ่งตัวครับใครครับใครหนึ่งตัวไม่มีการอัพแลนด์ไฮด้าแต่อย่างใดครับเงินลอยไปถึง 2,000 แล้วครับแก๊สอีก 1,000 ไฮด้า2ตัววิ่งมากำลังเติมแล้วยังไงเติร์กลิงครับเติร์กลิงวิ่งมาแท้ครับแท้ดิแท้เออไฮด้าครับไฮด้ายิงกระหน่ำครับเออสต็อกเกอร์หายหมดครับตอนนี้เอาเวิร์กเกอร์ออกมาละลายที่ดีเจขอโทษครับที่บอกว่าพรุ่งนี้จบนะครับมันจบวันนี้จบเร็วด้วยจบเร็วกว่าที่คิดด้วยเป็นไงครับเติร์กครับมาเต็มนะครับวันนี้ครับมันเป็นพลังแห่งของเพื่อนครับเห็นเพื่อนแบบโดนโปรตอนกีดกันให้เตะตกลาวาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเสียใจครับผมเราต้องเอาคืนครับผมอยากให้คาร์บอดเอาแมปนี้ไปล้อจังเลยครับ ผมว่ามันน่าจะออกมาหามากโอเคครับต่อไปส่งใครดีครับจังหวะนี้สไตล์ก็ยังไม่ถึงบ้านนะครับต้องส่งคลิปไปกู้ชาติก่อนแล้วฮะ1วินพอเพื่อนผมจากแอฟริกาใต้จะมาครับดีวามาแล้วเจอกับคิสเลยครับบิ๊กซิสเตอร์กับบีเอ็นซัตนี่ถือว่าเป็นโปรโชแมทนะครับเอาเล่นครับประตูรั่วผมไม่ยอมรับบีเอ็นซัตครับแอคออกเกมไปเลยรู้สึกอับอายสินะเจอเซิร์กลิงวิ่งเข้าไปที่บ้านรอบเดียวแล้วจบครับตายท่าง่ายฮะเงิบเลยจังหวะมูฟสิรอดมาข้างนอกพอดีแมปนี้มีอะไรพิเศษอีกหรือเปล่าแต่ละแมปโอ้โหไอแมปนี้ไม่ครับแมปนี้แมปโปรสุดหรือเปล่าเอาทัสซิมสตรองโฮลทัสซิมรูแข็งแรงครับทำไมแบบนี้เป็นแบบปอดสุดนะครับแหมสุดรูอะไรแข็งแรงมากครับเอาละครับผมต้องส่งคิดแล้วฮะเป็นไม้ตายฮะไม่ไหวแล้วฮะขอ1วินก่อนหรือเปล่า เฮ้ยคิดนะคิดก็โอเคนะก็โอเคอยู่นะแล้วทางเลเมสล่ะส่งใครใครก็ได้ที่ออนอยู่ครับเอาเลยอีวาครับอีวามาแล้วครับอีวามาอีวาแล้วผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้34ท่านที่กำลังรับชมบวกตัวเองไปด้วยก็ลบไปอีก1แล้วกันเอ๊ะเหมือนจะตีมค้างครับไม่ค้างครับลื่นหัวแตกปกติวันนี้เรามาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในนะฮะกีฬาสีภายในจากสถาบันเดียวกันนะครับมีคนแซวครับสงสัยวันนี้โปรตอนจะท้องว่างอ่ะเออแบบเออก็คงไม่ได้อะไรตบถึงท้องไปหรอกอะไรนะครับเดี๋ยวรู้เลยพูดถึงกีฬาสีผมอยากจะนอกเรื่องไปอินฟินิตสตาร์โต้สเหลือเกินอะไรครับ
คือคุณเลเมสดู Infinite Star Toast มั้ยครับดูแค่ภาคแรกครับภาค2ได้ข่าวติด LC ครับใช่ครับติด LC ตั้งแต่ประกาศออกว่าจะมีซีซั่น2แล้วครับครับผมมีแคนผมคนนึงฮะเขาสนใจจะลงด้วยชื่อเจฟนะครับ GM อ๋อ GM เลยก็มาครับมาครับตอนนี้เป็นเทอร์แลนด์เทอร์แลนด์ GM ครับในไม่แน่ใจว่าอยู่ในชาติไทยหรือเปล่าเกมนี้เริ่มแล้วครับระหว่างกรอบขัดด้วยบาโซกับกรอบไม่ได้ขัดบาโซนะครับผมต้องโดนเป็นกรอบ20ยกนะครับอุ้ยอะไรตัววะน่าสนใจครับ Outer Sim Stronghold TE ทางด้านเทอร์แลนด์ครับมาในสีแดงนะฮะเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันรอโหลดสึกแบบนี้เป็นแบบที่อยู่ในส่วนของ Tournament Edition นะคือจะเห็นในการแข่งขันน่าสนใจเป็นแมปใหญ่บรรลือโลกอ่ะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบคือมันแมปมันใหญ่กว่า Whirlwind อีกอะแล้วแบบ Expand นี่ค่อนข้างไกลเวลาจะกันเบส3เบส4นี่ค่อนข้างจะลำบากครับเรียกได้ว่าลำบากเลยแหละครับไม่ๆๆเบส3เบส3ใกล้1 2 3ใกล้หมดแต่พอเบส4จะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆแบบนี้แบบค่อนข้างเยอะนะในส่วนของ expansion ต่างๆแบบนี้ควรจะทำนินจาเบสครับผมแนะนำครับผมผมว่าโอเคเลยนะนี่ผมค้างหรือมันโหลดไม่ขึ้นครับโหลดไม่ขึ้นนะครับผมก็ปิดอยู่เต็มละ อะไรเนี่ยโปรตอนโหลดช้าเหรอฮัลโหลกำลังใส่เติมมาเกมเริ่มเลยครับปิ้นครับปิ้นมาเตอร์ฟักเกอร์ทางด้านสายล่างครับผู้เล่นโปรตอสสีน้ำเงินจากสเปซของเคอร์เรอร์ครับคิสครับคุณป๊อปตบมือให้เขาหน่อยครับเพราะคุณเป็นคนเดียวที่ตบมือให้ครับโอ้มือโอเคครับขอบคุณครับทางด้านและทางด้านขวาบนครับจากแคลนเดียวกันครับสเปซของเคอร์เรอร์ผู้เล่นเทอร์แรนสีแดงอีวาเฮ้ทุยเรารู้งานกันครับในแมปนี้นะครับโปรตอสทำอย่างนี้ถุยน้ำลายใส่หน้าโปรตอสไม่มีปากนี่โปรตอสสังเคราะห์แสงโหเผาผักเผาผักแนะนำแมป Outer Sim Stronghold กันหน่อยครับเป็นแมปที่ใหญ่ครับเรียกได้ว่าใหญ่มากนะแล้วก็มี expansion ที่2ที่ลงมาเป็นง่ายแต่เข้าได้2ทางซึ่งแต่ละทางก็กว้างมากครับจะกันยากสักหน่อยครับครับแล้วก็ expansion 3ครับไกลครับไกลมากครับแล้วก็สามารถเข้าได้2ทางเช่นกันครับไม่มีเซลนากาครับผมไม่มีเซลนากาครับแมปนี้เนี่ยมันจะฝึกผู้เล่นให้เรียกว่าการฝึกแมปคอนโทรลไปในตัวด้วยใช่ครับเราจะเล่นในความมืดไม่ได้เลยนะครับการเกิดแบบนี้เป็นการเกิดแบบ cross position ครับซึ่งวิ่งกันตาเหลือกครับต้องมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมันไกลนะเนี่ยไกลมากครับ USV ตัวนี้สิครับน่าจะเหงามากเลยนะเขาก็คงมีวิทยุสื่อสารนะผมว่าเขาไม่เหงาพี่ไงโอ้โหวิทยุสื่อสารนี่เสียวต้องทำใจนะครับบ้านผมอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะครับอ๋อก็ดีครับเผื่อเป็นไรก็จะได้เข้าโรงพยาบาลได้ทันทีทันใดครับผมใช่ครับโอเคครับมาดูในเกมกันต่อครับวิ่งผ่านกั้งไปแล้วครับ SCV ตัวตะกี้นะครับไฮไฟไหมไฮไฟไหมโอ้โหวิ่งมาอ้าวเซไฮเย้แปะทีนึงนี่แปะมือเล็กน้อยเฮ้ย what's up ก็จะเป็นการทักทายกันนะครับและทางด้านของอีวาเนี่ยจะมาสเกาต์เจอก่อนเจ
ซึ่งทางฝั่งของคิสตอนนี้มีเพียงแค่สเปริติคอร์และก็เกตเวย์นะครับด้วยแต่โพตอสเอ็กอัพโอ้โหเอ็กแพนครับอ๋อเออใช่ลืมไปเลยเอ็กแพนมันเอ็กแพนในบ้านได้ท็อกเล็กๆนะเนี่ยผมลืมดูแล้วต้องลงไปเช็คนะครับแบบนี้เนี่ยใช่แล้วเหมือนว่าทางบ้านทางฝั่งของฟ้าก็จะลงไปเช็คด้วยซึ่งปกติแต่รีเปอร์มาแล้วครับโอ้สวยมากแต่รีเปอร์วิ่งมาเจอองค์เจอองค์แล้วยังไงรีเปอร์บอกโอ้โหองค์บินได้โอ้โหองค์บินได้ตะการะตะการะ และด้วยตะกะของรีเปอร์ครับคือยิงเอาปืนชี้ฟ้าไม่ได้ครับใช่ครับผมบอกว่าปืนมันหนักมากเราใช้เครื่องยิงแม็กยิงไม่ถึงดีแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงรีเปอร์รีเปอร์เอาเครื่องยิงแม็กยิงใส่โอ๊ยิงแบบได้ตัวนึงได้มา1ตัวครับแล้วรีเปอร์ไงเสียคูณ100เสียคูณ100เสียคูณ100ยังไง4คูณ100แล้ววิ่งลงไปครับโอ้รอแล้วรอรีเจนครับครับผมแล้วเดี๋ยวได้ปืนยิงแม็กครับแล้วเดี๋ยวเอาปืนยิงแม็กมาเดี๋ยวโดนสต็อกเกอร์ครับผมว่าโดนสต็อกเกอร์นี่ไส้ไหลนะครับ4ครับโอ้สต็อกเกอร์อย่างงี้ล่ะมาวิ่งแข่งกับกูมั้ยล่ะเร็วกว่านะทำไมสต็อกเกอร์ถึงยิงเลเซอร์ได้ครับไม่รู้สิครับก่อนหน้านี้มันเป็นยิงแบบโซล่าบีมครับอ๋อโซล่าบีมนั่นมันในโปเกมอนหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้มันเป็น DT นะฮะมันก็เลยเอาแสงของ DT นะฮะเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนมาเป็นลำแสงเลเซอร์ของสต็อกเกอร์แทนนะทำให้ดาร์คเทมป้ามองใช่แล้วรีเปอร์ตัวนี้กำลังอาจจะร้อนจิ้งแซกจิ้งแซกหาโฮไม่เจอมันไม่ร้อนตูดบ้างเหรอวะเนี่ยมันไม่น่าจะร้อนนะแต่คิดครับคิดบอกโกบหยุดงานนะครับประท้วงอารยะขัดขืนครับแต่ตอนนี้มาอีกแล้วรีเปอร์ตัวนี้ยังไม่จบจะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเห็นเต็มเต็มครับคิดเพื่อข้อมูลครับเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าครับโซเชียลบอทโอ้แล้วดูนะฮะว่าจากทางวิชั่นของดีวาเนี่ยเห็นนะครับว่ามีการกำลังวาร์ปอินในตัวโอราเคิลนั่นเองครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับอีวานแน่นอนแต่ตอนนี้โอเคก็โอเคนะอีวานลงเทเลตไปแล้วแต่ว่ามารีนจุดนี้อ๋อมายืนรอนั่นเองแทนที่จะสร้างเทเลต2ทีนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอีวาทำ SCB หยุดงานไปไม่ใช่ครับแห่ประท้วงครับแห่ประท้วงที่แรกก้อนเดียวอะอ๋อครับผมครับตอนนี้มีการอัปเกรดเวปอนเลเวล1ครับทางฝั่งของอีวานะส่วนโอ้แล้วมีการของคิสครับผมมีการลงโรบอติกฟาซิลิตี้แล้วก็อีก2เกตเวย์นะครับครับอีวานี่ถือว่าเซฟมากเลยนะมีการวางบังเกอร์ด้วยนะฮะคุณสังเกต SCV ตัวนี้ครับตัวไหนครับวิ่งตลอดเลยนะตัวไหนตัวที่อยู่ข้างนอกนี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแน่นอนครับว่าเช็คหาในส่วนของโพบหรือการพ็อกซี่แล้วตอนนี้มาแล้วครับ1โอราเคิลตรงนี้จะเจอมาลีนฝูงนี้จะทำยังไงก็ได้แค่แว้นออกไปหรือเปล่านะแล้วก็ดิฟออกไปครับโอราเคิลบอกมาเสียเที่ยวแล้วดูว่ามิซาเทเลตเสร็จแล้วนะฮะด้วยความที่ว่าถ้าเป็นระดับโปรจริงก็จะไปต่อเล็กต่อน้อยเอาตรงแก๊สนะฮะแล้วเราต้องดูว่าคิดโอ้โหมีการใช้ในส่วนของการเปิดวิชั่นจากกำลังยูนิตและฐานนะทำให้เช็คได้หมดเลยว่าทางเทอร์แลนด์เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ไอ้สกิลนี้เนี่ยมันอยู่ได้ถึงกี่วีครับสุดนาทีหนึ่งครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะหลายคนอาจจะนึกว่ามันสกิลไร้สาระเปลืองมาน่าไม่ใช่นะครับคือถ้าคุณโดนเนี่ยปุ๊บคุณจะทั้งกองทัพคุณเนี่ย1นาทีนะกว่าจะหายนะฮะเขาจะสามารถรู้ได้หมดเลยเนี่ยคือวิ่งมาอย่างนี้ก็รู้นะและรู้ที่บ้านก็ยังเปิดวิชั่นอยู่ใช่ไหมเปิดวิชั่นอยู่ก็เห็นดีครับแน่นอนว่ามันมีไมค์เท่าไหร่ลองเปลี่ยนเป็นวิชั่นของตอสดูก็ได้ครับจะเห็นเลยว่าเดินมาอ๋อปิดแล้วครับโอเคตอนนี้โอ้แต่ว่าถ้ามาอย่างนี้ไม่มีในส่วนของมิดเวกนี้ก็ฟอสฟิลกินนิ่มแน่นอนต้องดูว่าอีวาจะแปลกใจครับแปลกใจที่ว่าเขาไม่มีมาราเดอร์ครับแต่ว่าฝั่งโปรตอสออกไอ้กล้ามปูที่มาแล้วอะออกไอ้กราฟกูผมว่าอิมมอร์ทัลเป็นยูนิตที่โอเคนะแทงผมว่ามันแพงนะแทงมารีนได้อยู่นะมันแพงแต่ว่ามันผมว่ามันแทงมารีนไม่ได้นะแต่ว่าเอาอยู่แนวหลังอ่ะมันก็ระดับหนึ่งอ่ะพอช่วยยิงได้อ่ะผ
ผมชอบอิมมอร์ทัลมากเลยถ้าเปลี่ยนเป็นเซลล์ผมว่ามันจะมีประโยชน์มากครับใช่ครับถึงอย่างนั้นนี่ครับดูครับว่าการโอราเคิลฮะหลังจากที่ทำอะไรไม่ได้ก็เอามาจีใส่มารีนไปตัวเล็กตัวน้อยนะฮะแสงเขียวก็ไปครับนะมันโซล่าบีมโซล่าลงดับเบิลฟองนะครับดับเบิลอัพเกรดครับน่าสนใจมากดับเบิลฟองอยู่ตรงเบสที่2โอ้ว่าโอ้โคโลมาแล้วถ้าถามก็เทอร์แลนด์รู้ครับเทอร์แลนด์รู้ว่ามีโฮโลครับออกว่าไปคลิกมาสองตังโอ้โหแล้วตอนนี้เข้ามาสเกลแล้วสำหรับทางโอราเคิลเห็นแล้วครับผมว่ามีดูสกิลเห็นทั้งบ้านนะครับอย่างนี้เนี่ยใช่ได้ยินเสียงสแกนครับแต่ไม่รู้เขาสแกนที่ไหนสแกนตรงเบสหนึ่งครับเบสอ๋อครับผมโอราเคิลนี่มันยูนิตอันนี้ประสงค์มากเลยนะผมว่ามันไม่น่าเอาสกิลครอบอันนี้ออกฮะบอกตรงเลยครอบมิเนอรัลฮะผมว่าเอาออกนั่นแหละครับดีแล้วครับมันไม่จำเป็นเลยครับเนี่ยดูผมว่าจำเป็นนะแบบเก็บได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พาวซ่าบีมของมันนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วครับไอ้ครอบแร่เนี่ยอันนี้มันลักไก่เข้าไปปุ๊บแบบแล้วบินออกมาด้วยความเร็วขนาดนี้คือโอ้โหสนุกฮะมันไม่ใช่สนุกธรรมดาครับคือมันไม่มีอะไรไล่มันทันครับคือต่อให้เอามูต้าวิ่งไล่แบบก็คือแบบนั้นก็แบบวิ่งมาแล้วก็ชะแวบวิ่งหนึ่งแล้วมันก็หายไปต่อแบบยังไงก็ไม่ทันครับผมมีความรู้สึกว่าเกมนี้มันแบบอื่นๆนะต่างคนต่างความไม่ทำอะไรกันเลยแน่นอนครับคือด้วยความที่ว่าแมปมันไกลนะใช่แล้วกว่าทหารจะมาถึงกันก็คือถ้าเทอร์แลนด์จะเปิดก็ต้องแน่นอนเป็นการดรอปเท่านั้นแต่ดูนะครับว่าทางเบสที่2เนี่ยข้างในเนี่ยดูครับว่าโปรตอนเนี่ยถ้าวางโปรตอนกันนอนไปอย่างนี้ใครเขาอยากเข้าครับไม่มี คือไม่ต้องห่วงอ่ะเรื่องการดรอปตรงเบสที่2แล้วก็เหลือแค่การกันหน้าบ้านกับด้านเบสที่1เท่านั้นเองนะฮะก็เลยทำให้ทางอีวาเนี่ยก็เลยอ่านเกมถูกว่าต้องฟาร์มสู้ดีกว่าคงอยากจะรออีกสักพักนึงเลยมากเลยนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ถ้าเกิดอีวาฟาร์มช้ากว่าโปรทอสนี่มันจะฟาร์มช้ายังไงครับฟาร์มช้ายังไงมีตัวเหลืองๆครับถามหน่อยถ้ามันช้าถ้ามันช้ากว่าจบกันเลยทีเดียวแต่มันไม่ช้ากว่าไงเนี่ยน่าสนใจตรงที่อีวาเขาไม่มีเมดิแวคนะครับมาลีนชุดนี้โดนสตอมไปหวานหมดฮะเออทำไมเขาไม่มีเมดิแวกวะเขาลืมได้ไงวะเนี่ยหรือว่าเทอร์แลนด์สไตล์ใหม่เขามีหนึ่งสตาร์เกตครับผมว่าเขาเอามากันโคโลก็โอเคนะผมว่าคงแบบของเทอร์แลนด์เขาไม่ต้องใช้หรอกครับคงแบบว่าจะเอาไวกิ้งวันช็อตโคโลทีละตัวเลยมั้งเนี่ยจะคล้ายเอาเลยเนี่ยแล้วก็บินผ่านอ้าวโอ้โหแหลกครับผมเอาแล้วครับยอมเมียค่าด้วยเราต้องยอมซักกี้ไฟเพื่อบรรพบุรุษของเรานะแล้วตอนนี้มันจะตรงมาที่เบส3หรือเอาแล้วทางคิสเริ่มหลอนแล้วครับโดนสแกนกูจะทำไงต่อไปเอาแล้วไงตอนนี้เริ่มลกแล้วตอนนี้มาแล้วทางไวกิ้งบินเปิดน่านฟ้าไปอย่างงี้โอ้โหแล้วเข้ามาอย่างงี้แน่นอนถ้าอยู่หลังเล่นจบของเดซ่าของตัวเองนี่เหมือนกับว่ายิ่งปิดทางให้ตัวเองเลยนะฮะเขาหมดเลยต้องการจะการโคโลถ้าไม่ออกไปสู้อย่างงี้มาแล้วบวกกันครับอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าอีวาได้เปรียบนะครับเพราะว่าโคโลครับผมเสียดายมากครับโคโลไปหมดแล้วครับโอ้เซลล์ชาร์จแลนดิ้งดิเอาไวกิ้งแลนดิ้งโอ้โคโลแค่2ตัวนะโดนไวกิ้งแป๊บเดียวหายแล้วครับผมประมาณโคโล3ตัวไม่ใช่เหรอครับใช่ครับไม่รู้แต่แป๊บเดียวอ่ะ2วิหายอ่ะใช่ครับแต่เร็วมากมันหายเร็วมากแต่หลายคนนะมองว่าไวกิ้งเนี่ยมาเอาการเก็บโคโลแล้วมันไร้ประโยชน์ครับผมบอกเลยว่าไวกิ้งเนี่ยผมว่ามันแรงมากนะแล้วคือถ้าเกิดเอาไปดรอปที่เมนเทอร์ไลน์อ่ะแล้วเอาไวกิ้งแลนดิ้งอ่ะโอ้โหมันแบบสุดยอดอ่ะเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะเรียกได้ว่าเจ็บไวกิ้งแรงมากโอ้ทรายสตอมตอนนี้อัปเกรดเสร็จแล้วครับแต่ประเด็นคือเขาไม่มีไฮเทมเพล่าครับถึงมีออกมาก็ยังใช้ไม่ได้ครับจริงๆต้องเป็นแบบเมื่อก่อนฮะสร้างมาปุ๊บสตอมไปทีนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูยูนิตดูทัพของอีวาครับมาเป็นเต้นครับแม่แน่นอนครับเห็นไหมครับยิ่งถ้าโปรตอสปล่อยให้ทางเทอร์แลนด์ฟาร์มก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
นี่ขนาดเทอร์แลนด์ไม่มีเมดิแวกนะเนี่ยเกมแรกเลยที่ผมเคยเห็นผมว่ามันวินออร์นะมันเข้าสูตรมารีวินออร์อะไรเนี่ยนี่ไงเมดิแวกมาแล้วมันจะมันหิวไม่ทันหรอกครับอย่างเงี้ยแต่ว่ามีฟีดแบ็กมันทำอะไรได้กับไวกิ้งวะทำอะไรไม่ได้ไปโทรโอ้เดี๋ยวโฟกัสโอ้แล้วใครเทมพ่าไปแล้วครับแต่มาแล้วเดิมหมดแน่นอนครับเจอโอ้โหแล้วเจอซีลอตแมสซีลอตมหาศาลจำนวนล้านแปดตรงนี้อยู่มุมยูเรียมครับหามุมครับต้องอย่างนี้ครับขับไถครับสวยงามครับอาคอนครับอาคอนกลายเป็นปลาช่อนไปแล้วครับแต่มีคอนคาสิตเชลครับจะไปกลัวยิงคอนคาสิตเชลใส่อาคอนไม่เข้านะครับไม่ต้องใครไม่ใช่เลยตอนนี้ที่ไวยิงนั่นไงแล้วนี่มันได้ยินจริงโอ้โหเนี่ยโพเห็นแล้วกระจายหมดโอ้ดรอปมูลงมาครับแม่ยาวไม่ว่าดรอปมาประกาศชนะหรือดรอปมาต้องเมาหมัดเลยครับแล้วก็ GG ครับเป็นไงครับเจแลนครับวันนี้โปรตอนของว่างครับเอาคืนของวันแรกครับผมใช่แล้วครับโอ้คิวกันเลยครับเมื่อวานวันก่อนก็อดอยากปากแห้งโอเคครับตอนนี้ทางสไตล์มาแล้วนะเอาแล้วตอนนี้ปัญหาอยู่ที่พี่ป๊อปแล้วเราจะเอาใคร มาสู้ดีครับนี่โดนตอกไปถึง30แล้วนะครับน้ำตาจะไหลขอแชร์ไหมครับต้องนะครับกราบสวัสดีผู้ชมในสตรีมนะครับมีถึง37ท่านแล้วครับโอ้โหน้ำตาจะไหลจริงเจ็บกว่าเมื่อก่อนมากไอตอนนี้เวโดล่าเราก็มาแล้วนะเอาไงส่งไหมเวโดล่าเอาไหมฟังผมเหลือใครบ้างอะเหลือสไตล์เหลือใครเหลือสไตล์แล้วก็ฮาร์ปแอนด์อาวครับ2คนยังไงก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวส่งผู้เล่นไปเก็บประสบการณ์นะไอทางเวโดล่าเขาบอกว่าไม่เอาขอเจอคนอื่นก่อนได้เปล่าไอฮาร์ปแอนด์อาวเขาบอกว่าไม่แข่งแล้วครับวันนี้เขางานเข้านะฮะติดธุระกระทันหันโอเคครับงั้นก็เหลือแค่สไตร์ครับไอตัวนี้ทำไมมันต้องมาทีหลังด้วยวันเนี้ยฟังผมเหลือสไตร์คนเดียวจริงดิใช่เหรออัพเดทดูครับต้องหาโปรตอนมาแล้วแหละวันนี้ไม่เอาแบบ40อย่างงี้นะครับพี่ป๊อปเร็วโอ้นี่ขนาดส่งทีเด็ดไปยังแย่เลยฮะไม่รู้ครับแต่ตอนนี้มีลูกคอสเพลย์เป็นคู่โรนเอโกะนี่ผมก็มีกำลังใจนะครับมีโคล่าครับโมเดอร์ที่มาบอกเหลือโคล่าครับผมแล้วโคล่าอยู่ไหนโคล่าอยู่ไหนฮัลโหลเอาละครับผมใครก็ได้ตอนนี้ส่งลากิสแล้วลากิสครับไม่ตายครับโอเคตามผมกันเข้ามาด้วยนะครับครับผมดูรูปคอสเพลย์แมวดำอยู่ครับแม่มันน่ารักจริงๆแล้วผมหาชื่อโคล่าไม่เจอเฮ้ยนี่มันแอปเนียนนี่หว่า the best the best อะไรเนี่ยจะเห็นสตรีมตบเด็กอยู่เนี่ยสวัสดีจ้าคนดูไฮแล้วครับเฮ้ยผมหาชื่อโคล่าไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอคุยในทีมแป๊บนึงเอ้ยผมอ้าวขอรีล็อกอินครับแป๊บหนึ่งครับเอาอย่างนี้ฮะโนวามาแล้วเดี๋ยวเอาโนวาแทนลากิสก็แล้วกันครับจะสไตล์โอ้โนวาโอเคครับโอเคโนวาป่วยครับโนวาป่วยเดี๋ยวก่อนดูไรคือถ้าทางลากิสนั้นขอให้ลากิสเขาทีหลังแล้วกันนะพี่เพราะว่าเหมือนเวโดล่าเขาจะรีบๆด้วยว่ากันครับ The Beast เหรอครับอ
อะไรครับโนวาเจอสไตล์อะครับครับผมสงสัยตอสจะแพ้เทอร์แลนด์จริงๆนะฮะเนี่ยมันการตรงไทมิ่งพุทธนี่ลำบากมากอะบ่องตรงไม่ต้องกลัวหรอกครับด้วยพลังของความอิมบามันจะชนะเองถ้าเกิดโคราดูสตรีมอยู่เข้าชั้นรอดไทยแล้วนะครับไม่สติปมาหาไม่ชื่อไม่เจอจริงโนวาโนวาเข้ามาแต่ไปเชียร์คนอื่นบอกแป๊บนึงครับแป๊บนึงบอกโนวาเขาก่อนบอกโนวาเขาก่อนว่าคุณแข่งไหวไหมครับไหวไหมไม่ไหวทีมงานก็ไปรับครับโนวาโนวาโนวาเปื่อยอยู่ครับตอนช่วงนี้มีภายกระซิบมาบอกแบบอะไรวะนั่นสิครับกลูก็ไม่รู้กลูก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรโนวาบอกมาเอาก็เอาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่มีมาม่าครับจบนี้เราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับต่างเผ่าแต่ไม่แตกแยกนะฮะมาม่ามีนะครับในครัวผมมี2ป๋องแม่ผมซื้อมาส่งอีเมลมาให้ดิอินเอสละกันแมปนี้ครับดิสครีตครับผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆแมปแรกที่เราเล่นกันวันนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเลยแค่ว่าเปลี่ยนสีแล้วไม่มีต้นไม้แล้วก็ไม่มีโกลมินิรอลเท่านั้นเองครับอ๋อนี่คือแต่ว่าอันนี้คือแบบ normal อันเนี้ยใช่ถ้าเกิดตรงนั้นมันเป็นแรมแต่มันเปลี่ยนจากมันสลับจากตรงนั้นให้เป็นแรมแล้วให้มันลงมาอยู่ข้างล่างประดับความสูงมันจะเปลี่ยนแค่นั้นเองฮะใช่ไหมใช่แหละคิดว่าใช่นะครับไม่รู้ครับผมก็ตามไปก่อนครับมันอาจจะเป็นการแตกของดวงดาวก็ได้ครับเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันมีต้นไม้อะไรเยอะแยะเนี่ยพอดาวมันแตกปุ๊บแล้วแบบมันเหลือซากมันแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับผมอาจจะเป็นไปได้ฮะโกมิโรมันผุดมาจากไหนครับก็แบบตอนนั้นมันยังอุดมสมบูรณ์ไงพอคนมันทำลายธรรมชาติเยอะๆแล้วมันก็แบบแหลกละเอียดไงก็คือมันก็ต่างแค่แมปแรกครับคือแรมเปลี่ยนทิศกับเปลี่ยนจากสูงเป็นต่ำจากต่ำเป็นสูงแค่นั้นเองครับสลับกันโอเคครับทางด้านซ้ายครับผู้เล่นเติร์กสีเหลืองครับแล้วก็ต้องส้มครับโอเคครับส้มครับส้มเหลืองๆครับโนวาคอสก่อนพอเวลาสักครู่ครับแนะนำผู้เล่นกันแป๊บครับเติร์กของเราครับผู้เล่นเติร์กที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ The Beast ผมเคยเห็นเมื่อเช้าฮะตบเด็กอยู่ฮะแบบเนียนเนียนป่ะเนี่ยเนียนครับเนียนเขาเปลี่ยนเผ่ามารอบที่18ล้านแล้วฮะรอบที่18ล้านนะครับครับจากตอดไปจากเซิร์กเป็นเทอร์แลนด์จากเทอร์แลนด์เป็นเซิร์กวนมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับผู้เล่นคนนี้นะครับทางซ้ายครับเดอะบีสต์ครับทางขวาครับโปรตอสสีแดงครับโนวาครับครับรีซูมนะครับเกมรีซูมโอเคครับรีซูมนะครับมันน่าจะว่ารีซูเม่นะครับฮะไม่จริง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 มันหมายว่ารีซูเม่เฮ้ยผมไม่ได้เล่นมุกมันอ่านว่ารีซูเม่จริงจริงที่ผมถึงก็ต้องกด F10 มานั่งเด้อไม่ผมว่าตอนนี้โนวาแม่งเหมือนจะวอลผิดว่ะถูกไหมโนวาว่ะคือมันต้องตรงนี้เว้ยเนี่ยแล้วนี่มันวอลต้องข้างในอย่างงี้ไม่ผมว่าตรงนี้มันก็ยังวอลได้อยู่ไม่ผมว่าตรงนี้ถูกแล้วครับแต่ถ้าเกิดไปวอลตรงนี้มันทางขึ้นมันสองทางไงตรงไหนสองทางเลยอ๋อใช่สองทางมันคล้ายๆกับเดย์เบรกครับเดย์เบรกก็วอลแบบประมาณนี้เหมือนกันนะเขาเป็นสเปเชียลแท็กติกเก้าคุณดูเขาเล่นแล้วกันเดายากกับเดายากว่ะใช่สองทางเอาโคเดอร์ซิปมาบอกว่าเดี๋ยวโคล่ากันจะมาผมแล้วโปรตอสใครอ่ะไม่เป็นไรครับวนกันได้ยังมีลากิสอีกคนนึงกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับวันนี้ก็เราถือว่าเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะจีน
เวแลนเตอร์นะครับสำสำรานกันเลยทีเดียวป๋าก็ป๋าเบกทูแหลกเสกเทสไหวไหมฮะไหวไหมไหมโอ้โกโก้ครับรีซูเม่เลยยังครับโนวาบอกเซ็กครับแป๊บหนึ่งเฮ้ยโนวาบอกว่าอะไรนะครับโนวาบอกแน่จะเล่นอะไรคุณโอเคโกนะฮะรีซูมโกเลยครับแต่ในเกมมันเรียกว่ารีซูมนะครับรีซูมมันลงท้ายด้วย ed ครับมันควรจะออกเป็นเสียงเดอะครับมันไม่ใช่เม่ครับรีซูมเดอะครับโอเคครับทางฝั่งของบิสนี่ลงสปอนนิ่งพูลไปก่อนนะครับ14แฮท14พูลเหรอ14นะ14พูล14พูล14แฮท14พูล15แฮทแฮท6แฮท6แฮท14พูล all in เออมีด้วยเหรอไหวไหมสไตล์ไหวบีทนี่คือสไตล์แหละครับใช่ครับใช่ครับต้องโอ้ยรอกันอีกแล้วเปลี่ยนชื่อบ่อยไปไหนเนี่ยเอ้ารู้สึกบอกไปแล้วนะว่าเขาแอปเนียนมาเด็กๆเมื่อเช้าสตรีมอยู่อ๋อ โอเคโอเคผมไม่รู้แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ผมรู้แล้วครับก็คือสไตล์นั่นเองครับโอเคถ้าเป็น Viper Pro นี่เขาจะวิเคราะห์เกมของสไตล์ได้เนียนมาก เดี๋ยวล่าชมครับค่ายคุยไม่ใช่เหรอครับคุยเดี๋ยวล่าชวนคุยนะฮะอ๋อคุยกันคุยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าระหว่างโหลดหน้าเวอร์ครับบ้านของโนวาตอนนี้มีการลองฟอร์สครับจะเป็นฟอร์สอ๋อตอสมี2คนนะครับเหลือวิโดล่ากับครับเลกิสผมว่าไอ้ตรงเนี้ยแม่งแปลกๆเว้ยเห็นไอ้ตรงที่โอเวอร์ลอร์ดเข้ามามั้ยแล้วแม่งมันจะมีเนี่ยๆทางโอเวอร์ลอร์ดเข้ามามันวิ่งได้นะหน้ายูนิตมันวิ่งได้นะหน้าแรมหน่อยนึงอ่ะใช่คือเนี่ยใช่ๆมันหลอกตาไว้คือเนี่ยแล้วมันมีตรงเนี้ยมันเหมือนกับมีการมาดรอปได้เนี่ยใช่ครับเป็นทางไปทางเทอร์แลนด์ครับโอ้นี่ไงไอ้แมปนี้คือแมปเทอร์แลนด์วางอันเถอะดิปเปอร์กันแต่บังเอิญว่าอันนี้เป็นเซอร์ครับมันคงจะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายครับผมจะต้องมีนอนอยู่แน่นอนเออมันเหลี่ยมตรงนี้มันมีในมันทำทางไว้ให้ดรอปเลยทำทางไว้ให้ดรอปนี่ครับถ้ามีตัวเฮดด้วยนี่ก็จะโอเคมากเป็นที่จอดฮอบอกว่านี่คือที่จอดนะเราอยู่บนอวกาศครับเห็นที่เขาเตือนกันนิดนึงนะครับโอเคครับขอโทษครับโนวาก็โอเพ่นด้วยเบสิกนะครับการเซิร์ฟใช่แล้วครับยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้ให้มันตื่นเต้นหน่อยตรงนี้ทางที่โนวาเขาวอลไปเนี่ยคือไพลอนอยู่ข้างหน้าโดนตีได้ง่ายๆเลยนะแล้วมีทางเข้าทางเดียวคือข้างๆเกตเวย์มันต้องเบลลิ่งบัตครับโอ้โหสู้ซ่าตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าสไตล์เอ็กแพนเบสที่3นะครับใช่ครับสไตล์ครับออก3เบสก่อนประจำครับโอ้โหมีเซนากาผมรู้สึกว่าเซนากามันใหญ่วะเออหรือว่าแมปมันเล็กวะแมปมันเล็กเด้มันผมว่าขนาดกลางนะแล้วเซิร์คลิงลอยเข้ามาแล้วประเด็นคือเซิร์คลิงลอยเข้าบ้านอย่างนี้แน่นอนว่าถ้าเป็นระดับผู้เล่นระดับสูงๆนี้เขาจะไมโครแบบถึงแม้จะเป็นตัว2ตัวเขาก็จะใช้ถึงอ้าวครับมันโผล่ทำเพื่อผู้เล่นนะเนี่ยท่านกรรมการสตอรี่ครับมันค้างนิดนึงโอเคมาแล้วโอ้โหแล้วดูครับว่าเหลืออีกหนึ่งเซิร์คลิงก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรครับลิงน้องลิงบอก4คูณ100เจอผงโครบเรายังไงแล้วยังไงตราบใดที่ยังไม่จำกัดในจำกัดไอ้เซิร์คลิงตัวนี้นะก็จะทำให้อันตรายมากยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นสเกลนะฮะได้แล้วครับกันไม่กัดเลยทีเดียวโอเคถือว่ารอบครอบครับมั้งนะแต่มันใหญ่อลังการเหลือเกินผมว่าเดี๋ยวเขาก็เจาะที่มุมบนมือแบบของโนวาดีอ่ะ
ฝั่งของเซิร์ฟครับก็โดนนิ่งไปเรื่อยๆก็นะมีแต่โดนโดนครับผมว่าสไตล์จำแมปที่แบบว่ามันมีทางเล็กๆตรงกลางได้ไหมฮะมันจะแมปมีจังแบบนึงอ่ะที่แบบเป็นทางยาวๆตรงกลางอ่ะผมว่าอันนี้มันก็คล้ายๆกันนะเนี่ยเนี่ยดูอะไรวะมันสั้นอ่ะทางมันสั้นนะไปแต่ลักษณะยาวใช่ไหมครับคือมันเดินไปทางนี้ได้เลยอ่ะมันไม่ต้องอ้อมขึ้นทางเซลนาคาหรือลงมาคือมันผ่านตัดตรงนี้ได้เลยอ่ะมันเดินได้อ๋อใช่ครับมันเป็นทางแคบๆอยู่ทางนึงครับครับโอ้โดนสต็อกเกอร์ยิงตายครับสปายบอกเลยลองหมุนมุมกล้องดูหน่อยว่ามันผ่านไหมผ่านนะเนี่ยฉลุยเลยผ่านนะสต็อกเกอร์ยิงเดินแล้วเนี่ยโอเคครับสต็อกเกอร์ผู้พิสูจน์ให้โลกรู้ว่าทางนี้มันผ่านได้ก็จะมาเจอกับเบส3ของสไตรค์หรือเดอะบีทของเรานะครับแล้วตอนนี้1สต็อกเกอร์อ้าววิ่งมาทักทายกับควีนแล้วครับตอนนี้ต้องดูนะครับว่าโอ้โหนี่ครับทางโนวามีการจ้วงคิปตูมอแตกไปได้1อันก่อนนะโอเบนนี้บ็อกเกอร์ครับหมดแน่นอนครับไม่หมดหรอกครับแต่เสียหายอ่ะผมว่าได้1แล้วเหมือนกับว่าจะเอาควีนโอ้โหตรงนี้ยอมทามวาร์ปเป็นทีเดียวนะต้องถอยแล้วครับได้1ควีนนี่ถือว่ากำไรแล้วแต่เหมือนกับว่าโนวาจะรอดไหมไม่รอดหรอกครับเพราะเดี๋ยวสปีดลิงก็เสร็จครับเอาไม่ตามอ่ะกำบายแค่สงสัยไม่หิวครับก็ยังโอเคอยู่นะครับอาเรจะหมุนดอยนานไหมครับเริ่มปวดหัวแล้วไม่ครับไม่หมุนแล้วครับตอนนี้จอคุณมันแปลกๆอยู่นะก็หายแล้วตอนนี้ทางโนวาเนี่ยเหมือนจะเป็นเบสิกบิลหรือเปล่านะฮะจำนวนเกตเวย์อย่างนี้แล้วถ้าตับใดที่เดอะบีกำลังส่งโอเวอร์ลอร์ดหน่วยผู้กล้าตายของเขาครับถ้าสมมุติยังเข้ามาได้ขนาดนี้แล้วเห็นที่ว่ามีในส่วนของ1ไพลอนแล้วบนเมนเบสนี้ไม่เห็นอะไรเลยแน่นอนว่าเดอะบีต้องรู้แล้วว่ามันมีอะไรอยู่หลังด้านหลังนั่นเองแล้วเห็นอย่างนี้2ไพลอนอย่างนี้น่าจะเดาได้แล้วว่า4เกตเวย์5เกตเวเข้าไปแล้วโอ้โหอีกเกตเวนึงจะเห็นไหมเรียบร้อยครับผมชัดแล้วนะฮะ7เกตออลอินนะซึ่งตอนนี้ yeah. มาแล้วครับแล้วโนวาเอาไงอย่างไรครับโนวาจะบุกไหมหรือจะออกเอ็กแพนให้ได้แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าทางเดอะบีทนี่มีการเตรียมปักสไปคอลเลอร์ไว้ต้อนรับแล้วนะฮะใช่ครับ3อันกันเลยทีเดียวโอ้ยแล้วตรงนี้ไม่มีการวอนะฮะเออถูกทำไมเพราะเมื่อกี้วาร์ปอินมาไม่ทันนี่อาจจะรันบายเข้าไปได้ได้แล้วครับวิ่งทะลุครับโอ้ยไม่ออกเบสออกเบส3ด้วยตอนนี้ดูวาร์ปซึมนะฮะจงไปตรงลานจอดนะฮะโอ้สบายเลยดีโอ้แล้วด้านบนเหมือนกับว่าทางสไตล์จะไม่ได้เตรียมโอเวอร์ลอร์ดไว้เลยคือยังไงก็โดนอ่ะเฮ้ยแต่ว่าแมปมันใกล้เว้ยเออคือมันดึงนิดแป๊บเดียวมันเหมือนจะไกลแต่มันใกล้มากครับเพราะมันมีไอ้ตรงกลางนี่แหละเอาแล้วครับเอาแล้วครับที่บ้านฮะสไตล์ต้องมีสัมพันธ์แล้วนะแต่โรสเยอะอยู่นะครับโรสน่าจะไม่เสียหายอะไรมากแต่ประเด็นคือวิ่งทันหรือเปล่าโอ้แต่ว่าฟิลล์เยอะครับคิวถ้าวาร์ปฟิลล์เยอะอย่างนี้ผมว่าวอร์เกอร์ก็ละลายได้นะแล้วเขาเอาไปไหนมานี่ไงมาแล้วครับเป็นหลอดแล้วทางโนวาจะขึ้นตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีแค่2เซตเท่านั้นถ้าฟอสฟิลปิดไปได้ก่อนจะสวยงามมากแต่ไม่ฟอสฟิลครับผมโอ้โหข้างบนก็มาครับโอ้โหเสียหายหลายเซตแกอิมมอร์ทัลมันยิงไปครับรถไม่กี่ทีครับ3ทีครับไซปินแล้วข้างบนนี้ก็มาต่อเนื่องครับสไตล์โดนเข้า2ทางครับโอ้แต่ว่าข้างบนนี่เหมือนกับว่าทางโนวาจะลืมวาร์ปอินในส่วนของเต็มที่มาฟอสฟิลด้วยนะฮะแต่ผมว่าก็โอเคแล้วนะก็คุ้มแล้วนะเจ้าไฮด้าครับได้หรือเปล่าได้ครับผมโอ้แต่ตะกี้สไตล์แคนเซิลอะไรทันนะเหมือนจะแคนเซิลสักอย่างทันผมว่าไม่คุ้มนะฝ่ายที่เสียคือโปรตอสคือเสียยูนิตค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ถ้าโดนฟุตสวนมานี่ลำบากฮะเนี่ยครับพูดแล้วครับเออแล้วดูตรงเบส3ดิยังไงก็
เปิดบ้านอาซ่าอย่างงี้ก็แน่นอนอ่ะว่าฟอร์สฟิลด์ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้โหแล้วมาแล้วแต่สไตล์จะขึ้นหรือเปล่าไม่ครับอันนั้นๆๆๆนะต้องฟอร์สฟิลด์ให้สวยจริงๆเอาครับระวังโดนล้อมครับระวังโดนล้อมระวังโดนล้อมรอบไม่ต้องระวังครับโดนแล้วครับต้องดูครับว่าใครจะล้อมใครครับแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มแพ้เต็มที่ก็เต็มที่ครับแหมกลายเป็นเหลือเดียวเป็นปุ๋ยมอร์ทัลมอร์ทัลไหวฮะไหวโอเคโอ้ถือว่าฟอร์สฟิลด์ตัดในส่วนของเซิร์คลิงให้มันลุมกระจุกตรงทางอิมอร์ทัลได้นะทำให้ทางซีล็อตนี่ฟันฉับฉับหน้าหายเลยนะฮะนี่เข้าจะเข้าอีกทางหรือเปล่ากำลังเสริมของเซิร์คกำลังจะมานะครับ17โรสกับอีก10ไฮด้าครับผมโอ้โหแล้วชุดนี้มานี่นว่าเริ่มลำบากแล้วเพราะยังไม่มีโคโลซัสนะฮะยังตัวโมแลนยูนิตเวย์ออกมาอยู่เนืองๆครับแต่ยังไงโคโลไม่มีทอมโมแลนท็อกแน่นอนใช่ครับเออโคโลไม่มีทอมโมแลนถ้าเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างนี่มันคืออะไรได้ครับเป็นรถไม่มีล้อครับเป็นรถไม่มีล้อมันเหมือนกับว่ามาแล้วไปใช้แทนดาบอะไรเอาอะไรใช้แทนดาบนะครับเอาทันออดูเอาทันผู้สอนครับกับไอ้โคครับคือเซลอตพ่นทีเดียวตายคือแต่ที่ยังไม่เป็นเซลอตชาร์จเนี่ยปัญหาของเซลอตเลยนะฮะโรดนี่สบายนะฮะได้แล้วครับบอดฟิลตัดสวยๆนะฮะแล้วก็แลกนาทีสำคัญแต่ว่าฟอสฟิลโอ้มาถึงเฮ้ยฟอสเนี่ยแล้วโอ้โหจะวัดยังฟอสฟิลอย่างนี้เฮ้ยแล้วโคโลซัสถ้าโคโลซัสพลาดนี่โคโลกวาดได้อยู่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 สองตัวนี้งงครับเกิดอะไรขึ้นแต่ไฮด้ามาอีกเออไฮด้านี่น่ากลัวมากอันนี้แหละปัญหาของจริงแล้วนะเซิร์ฟมีสปายแล้วผมแต่ไฮด้ายังไม่อัพแล้วนะผมว่าลำบากอยู่คอมบิเนชั่นที่น่ากลัวมากเจ้ากันเจ้ากันโคโลก็ไม่มีทอมเขาแล้วเหมือนกันมีแล้วนะเอามีแล้วหรอผมก็มีแล้วโคโลมันยิงโคโลมันสวยแล้วเซิร์ฟลิงวิ่งเข้ามาโอ้โหแล้วต็อกเกอร์หันไปยิงเซิร์ฟลิงซะงั้นนายก่อนต็อกเกอร์เดินที่ไดอาร์ไอเออร์เดี๋ยวเราจะไปถล่มที่ไอเออร์เองได้ข่าวมันถล่มไปแล้วไม่ใช่หรอครับเอานั่นมาความฝันไม่เดี๋ยวคุณเอาเหรอยังใช่ไหมไม่รู้ผมไม่ได้ตามเนื้อเรื่องครับไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็มั่วอ้าวแหมผมกำลังร่วมกับ5เผ่าพันธุ์ต่อสู้กับมังกรร้ายอยู่ไม่ว่ามังกรร้ายโอ้โหแล้วก็ไม่โลภครับมันสต็อกเกอร์มันสู้ไฮด้าไม่ได้จริงๆเลยนะมันแบบใช่ครับมันสู้ไม่ได้เลยมันแพ้ทางแบบมหาศาลเลยแบบพ่น2ทีแตกแล้วอะโอ้โหทำไมสปายเป็นแบบนี้ทำไมสปายเป็นอย่างเงี้ยเออนั่นสิเออทำไมมันดูน่ากลัวเลยมันอาจจะเป็นเออสปายมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาที่หน้าบ้านแล้วโอ้โหดูครับว่าโคโลซัสโดนโคโลก็โคโลครับโอ้ยดีอ้าวอิ่มไหมทุกคนโอ้ยจบแล้วเนี่ยโอ้ยอยากแพ้ใครก็ได้ส่งมาทีโอ้โหวันนี้ต้องบอกตรงครับผู้เล่นเขาหลากหลายนะชอยเยอะมาเอาโคโลอยู่ไหนอย่ายอมแพ้ครับเจอโคโลแล้วฝั่งผมเหลือใครบ้างเหลือโคโลเหลือใครอีกหมดยังหมดแล้วครับฝั่งตอนเหลือลากิสเบโดล่าและใครอีก2คนพอดีเลยเอส2คนสุดท้ายแล้วกันครับผมเอ้ยเราฝั่งเซิร์ฟเหลือใครเหลือโคล่าคนเดียวเจ็บไงอ๋อเอาโคล่าก่อนโคล่าแหมสารีบกลับมาชื่อในเกมเขาคลิตอะ C R I T Z โอดอยู
ขาอยู่ไหนอ่ะพี่ป๊อปมีชื่อป่ะมีครับไว้เดี๋ยวเกมหน้าพี่ป๊อปอินไว้ด้วยได้ครับโอ้ผิดครับสอรี่ไป17คิสนั่นแหละอ้าวแล้วมันมี ID อีก ID นึงชื่อโคล่าด้วยเนี่ยสรุปใครกันแน่เอ๊ะรอบนี้ใครลงพี่บ๊อบของผมส่งลากิสครับอึ๊บเอาไม่ใช่เวโดล่าเหรอเวโดล่าเอาใครก่อนดีเอาลากิสก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเขารอนานแล้วลากิสกับโคล่าไปเลยเดี๋ยวแล้วทำไมผมไม่ใช่โคล่านะแล้วใครคือคริสไอ้นั่นมันเจฟครับแคนผมครับเทอร์แลนฮะส่งโคล่าไปเหมือนการกับดักที่หมอกอยู่ลายก่อนโฟร์ซอสโอ้โหโคล่าเหรอมันแต่ละตัวนี้โอ้ปวดตับเลยบองตรงไอ้นี่แคนเอฟซีเหมือนกันอีกแล้วอ่ะคือ SC นี่เป็นแหล่งรวมเผ่าพันธุ์มาสเตอร์ GM จริงๆเลยจะเยอะไปไหนเฮ้ยChannel เรามีทำไม Channel ไทยมีบาร์โค้ดแรงค์1ด้วยวะครับมันคือใครว่าไงครับโนว่าไงพี่เอาคิดขึ้นไปก่อนก็ได้นะจะได้เป็นแต่เป็นปีเอสซีเขาไม่ต้องตีกันเขาตีกันเบื่อแล้วอ่ะแล้วเขาเล่นแรนดอมด้วยว่ะเอ้ยเอาไงดีงั้นเอาเจฟขึ้นไปก่อนไหมเอาไงหรือจะเอาเวโดล่าตัวเวโดล่าค่อยเจอกับโคล่าแล้วกันมาแกล้งกันเอสซีอย่ามาเจอกันเลยเขาคงเล่นกันเองเบื่อแล้วเฟโดล่าเฟโดล่าบอกอะไรวะส่งกูไปเจอโคล่าดอบขี้แตกเลยโกโกโกกูเล่นน้องใหม่นะครับพรีเซนต์ก่อนพูดเล่นเห็นไหมครับกรอบเราเหมือนเดิมครับผมเป็นแบบยังไม่ขัดบัสโซขัดบัสโซนะครับแม่น้ำยาขัดยี่ห้อให้มันดีจริงๆนี่ผมจะเลือกเชียร์ใครดีเนี่ยเอาผมก็เชียร์ปอตอสไปสิครับใช่ครับแหมเผ่าพันธุ์มันก็นะความผูกพันมีเท่านี้เองเหรอหัวเราะแบบตัวร้ายหน่อยได้ไหมครับโอ้โหหัวเราะแบบหืดกระหายมากหิวข้าวน้องแฮกครับนะแนะนำแมปหน่อยครับเลเมทครับครับผมนี่ครับ map station te ครับผมมันเป็น map star station เมื่อก่อนนะครับที่เมื่อก่อนเป็น4จุดเกิดตอนนี้เหลือ2จุดเกิดครับแล้วก็มีเซลนาการไหมมีเนาะมีฮะ2ที่ก็เป็นเซลนาการครับที่เดิมครับผม4จุดมุมบนตรงกลางบนกลางล่างซ้ายแล้วก็ขวาครับผมใช่แล้วครับคือแมปมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยเว้ยมันแค่เหมือนแบบคุณลองมองแบบ map ปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ป่ะที่เหมือนแบบมันบิดไปหน่อยนึงอ่ะเหมือนบิดชิมครีมมาแล้วดูดิเฉียงล่างเฉียงบนอ่ะแล้วก็จุ่มนมมะอร่อยเลยเนี่ยเข้าขอ1วินต๊อดขอ1วินคือฝันโหอ่ะผมแนะนำนะครับทางด้านครับผมซ้ายบนครับผู้เล่นโปรต๊อดสีเขียวครับแอดกิดครับหลังจากวันนี้ไปคงไม่มีดราม่าเรื่องต๊อดอินบาร์อีกแล้วนะไม่มีแล้วครับจบกันตรงนี้นะครับทางด้านขวาล่างครับผู้เล่นเทอร์แลนด์สีน้ำเงินครับจากแคนฟินครับคุณคริสครับเอ๊ะพวกนี้ดิจกเองตบเองเราทำงานกันเป็นทีมครับครับผมเรียกได้ว่าทีมเวิร์คของเรานี่ไม่เป็นจริงๆอ่ะเมื่อกี้โบตอตกมือให้กันนะเขาสื่อสารกันด้วยอะไรนะเขาจะปะอะไรคาราคาราอะไรของเขาไม่รู้เขาตกมือให้แต่คือแบบพวกเราไม่ได้ยินกันพวกเราแบบตนเราก็แบบนะแบบไม่ได้สังเคราะห์แสงเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเริ่มเกมมาก็เดิมครับสตาร์ทแบบเดิมครับ
โคล่าใช่ไหมนี่เขาไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่คิดครับคิดครับไม่รู้จะพูดอะไรนะครับตอนนี้ผมรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับเรามาเดาดีกว่าเพราะว่าเขาสตาร์รีเปอร์ให้ผมคลื่นไส้เล็กน้อยจริงๆครับครับผมตัวแพ้ท้องครับครับไปท้องกับผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้ครับใช่เหรอไปใส่กับผู้ชายเหรอชอบแต่งชุดเมดครับจำเอาอะไรมาพูดผมไม่เคยใส่ชุดเมดเลยมันคือความจริงครับไปหามันเซ่ครับผมนี่ครับโทครับเดินมาถึงครึ่งแมปครับเดินมาดูว่าจะเปลี่ยนไหมหรือทำไมเดินไม่ครับอ๋อเดินมาพ็อกซี่ไพลอนแล้วพ็อกซี่ตรงนี้มันใกล้เซลนากาคิดว่าถ้าเอามาเช็คก็เจอได้ง่ายๆนะครับผมว่าไม่เช็คอะเชื่อป่ะดูจากแรลลี่พอยต์ก็ไม่เช็คนะครับแต่มันไกลไปหรือเปล่าเอ่ยผมว่าเช็คนะถ้า SCV ตัวนี้เข้าไปบนบ้านเสร็จได้เห็นว่ามีแค่ไพลอนเดียวเออน่าคิดแต่อาจมันคือมันกว้างผมว่ามันอาจจะไม่เจอก็ได้นั่นไงเห็นไหมลิปเปอร์จริงด้วยแม่สุดเลี้ยงข้าวผมเลยฮะนี่ครับแล้วครบก็มันจี้ครบมันจี้อยู่ที่บาร์แล็กครบมันจี้บาร์แล็กแล้วไงริปเปอร์จะเอาตัวยิงได้ยิงครบไหมนะพอเก็บตังค์ได้แก๊สได้ริปเปอร์มาตัวนึงก็เอามาเก็บแลกนี่ครับริปเปอร์เอาเครื่องยิงแม็กมายิงครบแล้วริปเปอร์ยิงเครื่องยิงแม็กแรงมากครับผมเครื่องยิงแม็กดาเมจแค่สี่เองครับผมมาเลยเป็นแค่เครื่องยิงแม็กครับครับแล้ว STV ตัวนี้จะไปไหนต่อจะวิ่งไปเจอกับออกซี่ไพลอนนั้นหรือไม่ตามชมตอนต่อไปครับตึงเจอกับสโตเกอร์ครับเฮ้ยเช็คว่าไม่ได้เข้าเซลนาการแต่ว่าแล้วริปเปอร์ปีร้อยครับดูจะเอา SCV กลับมาช่วยริปเปอร์อ่ะเปลี่ยนเส้นทางเลยแล้วเจอว่ะแล้วกลายเป็นสเกลใหม่เจอว่ะเจอครับแล้วจะมีการลงโรบอติกฟาซิลิตี้ด้วยนะตรงเนี้ยเอ้าแล้วอีกแล้วยังไงไอ้แต่ประเด็นแล้วคือพบผ่านโดยกับ SCV แต่จะรู้หรือเปล่าอ๋อแล้วสตอกเกอร์ก็ผ่านไปไม่เห็นที่ผมนึกถึงแมปที่ผมเล่นกับนายอาร์มากเลยอ่ะคิวเฉียดไปแค่ปลายหมอกอ่ะผมเล่นแบบแย่รู้สึกแย่มาแล้วครับสตอกเกอร์ครับโลกจิตของเราครับแล้วยังไงถึงหน้าบ้านของเธอแลนด์แล้วหน้าบ้านเธอแลนด์ก็ไม่ทำไรครับเธอแลนด์ต้องกลับไปเดี๋ยวกลับไปโดยดีโอ้แล้วดู SCV ครับเลือดเหลือ5โอ้ทางแก๊สแก๊สนี่ลืมเก็บแก๊สอีก1ตัวนะฮะผมว่าตายครับผมว่าเขาไม่ได้ลืมนะเขาจงใจเก็บ2 2นะเออว่ะยังจงใจเก็บอยู่ยังไม่ต้องการถึง3พอ3ละ3ละว่ากันไปครับตอนนี้อาจจะไม่ได้ต้องการแก๊สขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปฮ็อกซี่หรือเปล่ามันต้องเป็นอิมมอร์ทัลวาร์ปิซึมหรอกมั้ยเพื่อไม่รู้แต่ว่าปิซึมมาแล้วครับครับจังหวะนี้อินครับ1 2เซลล็อตนี่ก็ทำให้กรรมกรตรงนี้ต้องเคลื่อนย้ายได้เนี่ยคอยดูนี่มันเป็นเวอร์ชั่น2ของ SOS สไตล์นะผมเคยเห็น SOS เล่นตอนนัดชิงอ่ะมันก็อย่างนี้แหละยังไงครับอย่างนี้แหละแต่มันไม่เก็บแก๊สมันเก็บแค่แก๊สเดียวแค่นั้นเองเนี่ยเขาถอนโคบไปแล้วเออกลายเป็น2-2อยู่ยังไงวาร์ปิซึมวิ่งมาแล้ววาร์ปิซึมออกมาแล้วน่าจะใช่ครับน่าจะซีโรดูรัวใช่ครับเนี่ย SOS สไตล์เลยตอบซีเทลอดแล้วยังไงแล้วปัญหาอ้าวแล้วปัญหาทางคิดก็ดึงยูนิตออกจากบ้านด้วยซึ่งต้องดูเลยครับว่าคิดจะใจถึงหรือเปล่าถ้าเห็นในส่วนของวาร์ปิซึมวันนี้มาถึงปุ๊บแล้วจะดึงยูนิตกลับไหมมันมาแล้วครับแล้วมันก็มาถึงตรงนี้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงมาแล้ว4เซลล์ต้องดูครับว่าดึงกลับไหมดึงกลับแล้วแต่ยังไม่ทันแน่นอนอุลวาฟอินมาด้วย2เซนที่ท
ทันไหมสะพายบล็อกกอดฟิลโอ้โหสวยงามมากครับผมยกมาแหลกแล้วโอ้มันพลาดนะฮะมันเกิดการผิดพลาดขึ้นเพราะว่าซัพพลายบล็อกนะฮะมันเลยทำให้ไม่ต่อเนื่องครับกลายเป็นอาจจะเฟลได้นะครับโอ้แล้วดูเงินทางลากิสนะฮะเหมือนจะมูแต่ไมโครนะขึ้นไปพันหนึ่งแล้วเสียหายนะเสียหายครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือต้องวาร์ปยูนิตมาเรื่อยๆแต่มันกลายเป็นว่าซัพพลายบล็อกนะครับเลยทำให้ขาดตอนนะโอ้ก็คิวก็18ตัวนะครับโอ้18ตัวนี่อิ่มแล้วยังไงก็คุ้มไอ้อย่าไปกลัวเรามีตัวเหลืองอยู่ได้แล้วครับพอเหลืองเราต้องเทียบมากนะนายโอ้คุณดูดิดูฮาร์เวสเตอร์20ต่อ33เลยนะเว้ยโอ้โหคุณตัวเหลืองๆผม4ตัวรับรองเท่าของคุณเลยอะ แต่เขาวางซัพพลายอย่างนี้นี่ผมเขาตื่นเต้นหรือเปล่ารีบซัพพลายบล็อกรีบแล้วก็เร็ววางอย่างนี้เลยวางแก๊สตัวเองมันอาจจะเป็นทริคอะไรของเขาหรือเปล่าอาจจะใช้แบบโพกเก็บแก๊ส4ตัวเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแล้วดูครับนี่ครับล่อให้เทเลนออกจากบ้านนะแล้วมีการวาร์ปอินในสตอกเกอร์กับทางอิมมอร์ทัลมาถล่มโอ้แล้วที่บ้านไม่มีอะไรด้วยเอาแล้วครับลากิสเราความหวังสุดท้ายนะฮะความหวังสุดท้ายของโบตอสคืนนี้จะตีไข่แตกได้หรือไม่ไม่ความหวังสุดท้ายนะครับลองยังอุ้ยแต่ว่าทางเหมือนว่าคริสจะถึงก่อนแลกเบสครับสไตล์นี้ถ้าแลกเนี่ยโอ้โหถ้าแลกเบสเธอแลกก็ชนะครับผิดได้ครับเธอแลกชนะครับเฮ้ยไม่เอาเข้าบังเกอร์กำผมว่าไม่แน่นะเพราะว่ามีฟ็อกซี่อยู่โอ้โหดูวอล์กเกอร์วิ่งมาละลายเออเอาวอล์กเกอร์มาละลายเอาละครับแลกเบสเฮ้ยเอาแล้วดึงกลับเอาแล้วครับตอนนี้ตัดสินใจผิดพลาดแล้วครับแล้วดูยกแล้วครับคือถ้าตัดสินใจผิดพลาดทีนี้คุณจะขึ้นไปปิดเกมนะฮะเขากลัวนี่ฮะกลัวโปรตอนโอเวอร์ชาร์จของเน็กซัสนะเขาเลยมูฟออกมาก่อนไม่ตะกี้เขาไม่ได้ไมโครครับเอาจ้าโอ้แล้วตอนนี้ดูครับโอ้โหลากิสเอาแล้วครับร้านโฮปของบอสออสตอนนี้มาแล้วฮะเหมือนว่าจะตีใครแตกขู่ผู้เล่นระดับไดมอนด์คนแรกครับผมที่ตบในส่วนของ GM นะฮะน้ำตาจะไหลครับยินดีด้วยทำไมเลเมสทำไมเลเมสไม่พูดเลยเงียบเลยแล้วเราอ๋อผมไปเข้าห้องน้ำมากำลังจะไปเข้าอีกรอบแล้วเนี่ยกินน้ำเยอะช่วงนี้แบบสนุกมากปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยก็พร้อมมีก็เริ่มแก่แล้วเป็นไงแต่ตอนคนนี้มันไปพลาดตรงแบบดึงจังหวะไมโครยูนิตนะครับมันเลยเฟลใช่ไหมฮะที่ฐานด้วยระบุด้วยมันแบบเอ้ยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับสุดท้ายแล้วเปโดล่าครับสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับลากีสผู้กู้ชาตินะฮะเป็นไรลูกคะแนนเดียวโอ้โหโอ้โหดูพูดอย่างนี้เอ้ยโปรเจกต์ดีหวังว่าจบจากนี้ไปในกรุ๊ปคงไม่มีแบบว่าตอสอิมบาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แบบนี้ผมชอบมากเลยใส่ทีมเลยครับไฮเลอริยาครับใส่ตาตาเทลกับลิควิดเลยครับโอล่านี้ตอนสมัยก่อนเล่นกับผมอยู่นะเขาสามารถดรอป3ทาง4ทางในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ผมว่าเขาก็น่าจะยังทำได้นะครับโอ้โหแบบช็อกมากทำได้เลยครับถ้าเขาไม่เป็นแชมป์ในส่วนของทัวร์สุดท้ายของปีไปนี่คงได้แล้วครับตบหมดนะฮะสไตล์สไตล์บิ๊กซิสเตอร์แล้วก็ทางซิกมาโดนโคล่าคนเดียวนะฮะลองครับเป็นใครก็ลองโคตรโคตรจริงครับดรอปแบบอลังการนะฮะพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวขนาดเล่น 4-4 นะเล่นกับผมเนี่ย
ของผมตายหมดแล้วฝั่งทีมเดียวโคล่าเนี่ย3สีนี่คือแบบไม่ได้เกิดแล้วอ่ะเขาดรอปคนเดียว4สีร่วงอ่ะช็อกเลยฮะคือยอม GG แล้วว่าเขาเหลืออยู่คนเดียว เล่นได้ไงเลือกเผาด้วยครับเจแลนต่อยังหนักครับหนักมิโดล่าฮะเจอของหนักฮะตรงตรงครบไหมครบไหมบักเกิลถ้าครบนี้ต้องเป็นแฟนกับเลเมสใช่ไหมครับเออผมไม่ครบแล้วกันครับอะไรวะทำสกอร์ไม่ได้เลยโถ่เอ้ยโคตรเสียใจกำลังเลอยู่นะว่าเล่นดีหรือเปล่าเล่นไปแล้วลังเลต่อไปครับอย่าเล่นอีกนะครับได้ครับครับแล้วก็แบบนี้ครับ Cloud Kingdom ครับสำหรับผู้เล่นหน้าเก่าคงจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่ามันเคยอยู่ในแมปครูมาก่อนครับมันเป็นแมปที่จินตนาการ2อันอยู่ตรงกลางครับถ้าครองเซลนาการได้ก็แทบจะเห็นนะครับว่าศัตรูเขาทำอะไรจะบุกทางไหนยกเว้นเขาจะมาดรอปครับใช่แล้วครับอ่ะผมเห็นคำว่าลิกทีมลิควิดได้อย่างชัดเจนนะครับทางด้านล่างครับผู้เล่นผู้เล่นโปรตอสสีเหลืองนะครับวิโดราครับสีเหลืองเหรอวะม่วงเอากรรมผมลืมกดผิดเอาใหม่สีม่วงครับโอเคอ่ะวิโดราครับผมชื่นชมฝีมือการถ่ายภาพของเขามากครับและทางด้านบนครับผู้เล่นเทอร์แลนสีแดงครับจากทีม Star Tail ครับอิงมาจากแพลน Space ของเคอร์เรอร์ครับโอลานั่นเองครับผมไอ้แหน่ทำไมซาวด์เอฟเฟคของแม่งดังโกยหว่าซาวด์เอฟเฟคเราเงียบเลยอ้าวก็ไม่เล่นเองนี่ช่วยไม่ได้เล่นไม่ออกครับบอกตรงจุกผมอุตส่าห์เว้นระยะให้เล่นแล้วนะนี่ไม่เล่นเองแล้วเกมสุดท้ายแล้วนะเอาใหม่ไหมผมให้โอกาสไม่เอาไม่เป็นไรนี่โอ้โหทำวิ่งเป็นรูปดาวด้วยน่ารักเชียวเลดอาคอนเลยป่ะอ่ะวิดูล่าครับเอาพบมาจี้ครับอุ้ยเจ็บจุงเบยวิ่งหนีดีกว่าแหมมันเลดอาคอนคิดถึงครับถึงกับต้องดึงมา2ตัวเลยนะฮะค่อนข้างเปลืองใช่ครับถ้าคิดถึงเรดอาร์คอนก็ไปหาได้เกมอื่นนะครับฮัสโตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเกมอื่นครับเกมอื่นไปอีกนะครับเราไม่พูดถึงเรื่อยๆครับผมเห็นอยู่ครับวันก่อนก็เล่นต่อครับสุดอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งนอกเรื่องครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้อ่ะเฮ้ยเราต้องพากอย่างเมามันอู้จังหวะนี้ครับโปรตอนลงแก๊สไปแล้วแก๊สเสร็จแล้วครับโอ้โหโปรตอนจะเก็บแก๊สกี่ตัวต้องเก็บแก๊ส3ตัวครับโอ้โหเก็บเสร็จแล้วยังไงต่อก็ไพลอนมาครับโอ้โหเราไม่ใช่ไพลอนวะเออใช่แล้วเขาได้ทำมันติดคอครับโอ้โหตอนนี้เงินโปรตอนเหลืออยู่ที่25ครับผมโอ้โหแล้วแก๊สตอนนี้ที่40ไปแล้วครับน่ากลัวจริงๆตอนนี้บูทเน็กซัสเข้าไปครับวอร์เกอร์ออกมาอย่างรัวต่อเนื่องมากทางด้านไซเบอร์นิติคอครับสังเกตเฮลของไซเบอร์นิติคอครับโอ้โหขึ้นยังรวดเร็วจริงๆน่าตกใจมากเลยทีเดียวทางด้านของโพรบครับยืนคุมเซอร์นาการตรงนี้ยืนจ้องแล้วกำลังคิดว่ากูมาทำอะไรอยู่ที่นี่ได้อยู่แล้วเคลียร์ได้ครับว่าเทอร์แลนด์ไม่มีแก๊สครับออกแน่นอนตานี้ตอนนี้เทอร์แลนด์ไม่เก็บแก๊สแล้วก็ลงไปแล้วครับสำหรับคอมมานด์สเตอร์ที่2ครับมีเหล็กยืดซ้ายยืดขวาออกไปข้างๆได้ด้วยผมไม่รู้ว่ามันขยับได้ไงนะครับแล้วมันขึ้นออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างไรผมไม่เข้าใจจริงๆครับทางฝั่งของ SCV เหมือนแมสก์เกาและเช็คพ็อกซี่ด้วยเช็คเบสที่3เดินผ่านเบส3ไปด้วยนะครับแม่ผมด่าแน่เลยเสียงดังเราครับถือซะว่าเราทำเพื่อเขาผ่านเราครับเอครับโอ้โหเวโดล่าครับกดโนบูทครับ energy เหลือครับไม่บูทใส่อะไรเลยครับคุณผู้ชมแม่น่าสนใจมากตอนนี้ใส่เบอร์ดิติคอกำลังรีเสิร์ฟวาร์ปเกตอยู่แล้วเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่าบูทยังไม่มีการใช้ใดๆทั้งสิ้นครับโพรบตัวนี้แลนลี่มาลงไปแล้วครับเน็กซัสอันที่2ครับดูเฮลของเน็กซัสขับขึ้นยืนอย่างเร็วรวดต่อเนื่องน่าตกใจเลยทีเดียวทางฝั่งโพรบไม่ใช่โพรบสิครับเป็นทางด้านของ SCV ของโคล่าโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาเจอกับ SCVไม่ใช่ SCV ทุยสต็อกเกอร์ครับโอ้โหสต็อกเกอร์อีกนัดอีกทีโอ้โหสิ้นชีพไปแล้วครับ SCV ตัวตะกี้นะครับไว้อะไร1นาทีครับที่ไม่เห็นนะครับเนี่ยว่าทางโฟตอสมีสตาร์เกตครับ
ปัญหาใหญ่ของเธอแล้วนะครับทางฝั่งของเธอแล้วตอนนี้ไม่รู้ครับว่าทางด้านของเวโดรามีสตาร์เกตถ้าเวโดราออกฟีนิกซ์นี่ผมจะหามากคงไม่หรอกมั้งอาจจะลืมนึกว่าอะไรจะเซิร์ฟอะไรอย่างงี้เอ้ยมันเป็นไปได้เฮ้ยสังเกตแล้วว่าฐานบินน่ะฐานข้างตัวบินน่ะมันชื่อสตาร์นะสตาร์ฟอร์สตาร์เกตเนี่ยทำไมแบบของเซิร์ฟมันแบบไม่ชื่อแบบสตาร์สปายอะไรอย่างงี้บ้างเนาะสตาร์สปายมันมีสะเหมือนกันก็น่าจะดีใจแล้วนะครับต้องเป็นสปอร์ใช่ไหมเอ้ยสปายใช่แล้วก็มาตรงกับสปายคอเลยเยี่ยมสปายแล้วจะกดไม่เหมือนกันก็เหอะสปายมันสปายสปายจ้างหมดครับครับตอนนี้เหมือนกับว่าทางโคล่าเนี่ยจะเล่นเป็นมาตรฐานเทอร์แลนด์เลยนะ3แลก1สตรีมแพ็คใช่แล้วครับไม่มีอะไรพิเศษเลยคือแต่ว่าเนี่ยครับดูเวโดล่ากันดีกว่านะเวโดล่าเราเวเชียร์แท็กติกครับโอเพนนิ่งด้วย1โอราเคิลนะต้องดูกันว่า1โอราเคิลนี่จะทำดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะปรากฏว่าเมื่อเวโดล่าใช้ออราเคิลบินไปที่เบสของโคล่าลืมปลดใช้สกิลครับเฮ้ยคุณดูถูกเวโดล่าเหรอครับอ้าวไม่แน่ผมเป็นมาแล้วโอ้นั่นคุณนะฮะนี่เวโดล่าเลยนะเออนั่นมันคุณเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วแล้วหลังบ้านไม่มีโอ้โหเอามาลิขึ้นมาดักรอเลยเอามาลีขึ้นมาดักรอเลยทั้งที่ไม่เห็นในส่วนของโอราเคิลนะครับคืออันนี้จิตสัมผัสแบบยอดหรือเปล่านี่โอราเคิลตัวที่2ที่เบส2นะครับแล้วไงครับมีเทอร์เล็ตครับมีเทอร์ไลท์พลินนะครับปิ้วโอ้ยยิงแบบเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้เอาไปยิงลูกไฟใส่อย่างเดียวแต่ว่าไซพลินกันเลยทีเดียวครับว่านะถ้าเกิดว่าเอาคนที่มันนั่งอยู่ในเทอร์เล็ตออกมาแล้วแปลงร่างให้มันเป็นริปกันแบบเป็นซูเปอร์ริปเปอร์นี่มันคงจะเก่งมากอ่ะซูเปอร์ริปเปอร์ริปเปอร์ธรรมดาวิ่งช้าใช่ไหมถ้าเกิดซูเปอร์ริปเปอร์มันต้องแบบวิ่งเร็วๆอ่ะแล้วก็แบบหันไปเร็วๆอ่ะเอาริปเปอร์มาวิ่งไหมฮะแบบเอาไป30ตัวขึ้นบ้านเนี่ยบ้านพังหมดนะสั่งโปรตอสครับออกโรบอติกเบย์มาครับผมก็2ฟอร์ทําหน้าเป็นดับเบิ้ลอัพเกรดก็3พูดแล้วครับโลโบครับมันควรจะเป็น4เกรดหรือเปล่าเอแลนพูดแล้วครับโหเจอแลนผักออกมาครับผักออกมาแล้วผักมาครับคือตอนนี้ถ้าเวโดล่ายังไม่มียูนิตนี่ผมว่าคงไม่น่ารอดชุดนี้นะเนี่ยนะครับระวังนะครับทามิงไม่แน่ครับอาจจะเกิดมหากรรมการวาร์ปอินมาก็ได้ครับวาร์ปอินมหากรรมการวาร์ปอินไม่ผมว่าไม่พอนะไม่พอครับโดนสตรีมวิ่งใครสตรีมนี้ก็ระเหยฮะเออเนี่ยมีด้วยสตรีมอ่ะ Come on โอ้แล้วไงครับอ้าวโอ้ไปก่อนเลยวาร์ปมา3ตัวก็มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอสตอสมันจะแพ้ทัมมิ่งฟุตเทอร์แลนด์เนี่ยฮะผมบอกตรงเลยใช่ครับเห็นด้วยครับมันไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่ายูนิตตอสมันแพงลงบังเกอร์ตรงนี้เลยแก้ได้ครับถ้าไม่มีสตาร์เกียร์ครับเป็นอะไรที่แก้ยากมากเฮ้ยเอาไพลอตดีตรงเนี้ยเอาโอ้ยฟิวได้สวยครับแรกเลยว่ะโอ้ยแล้วก็ขึ้นยานกลับบ้านทำสไตล์ไม่กลับด้วยไม่กลับด้วยบอกบังเกอร์จะเสร็จเดี๋ยวรอขึ้นบังเกอร์ก็ได้ข้าวครับตายอ้าวแล้วสบายแล้วแล้วยังไงจังหวะนี้มารีไล่กวดจะรอบอกซับตอบไม่ทันครับถึงจะเอาโฟมมาไล่ที่ครับผมมาราเดอร์ตายด้วยพลังไฟฟ้าของโฟม